ขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายที่ได้รับชมรับฟังรายการธรรมสมโภชแบบพิเศษประจำวันช่วงเข้าพรรษาพุทธศักราช2567ซึ่งเป็นแนวนโยบายที่ท่านอาจารย์พระเดชพระคุณท่านอาจารย์ดร.พระมหาจัญญาสุทธิยาโนซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดพุทธปัญญาเมืองโพโมนาแคลิฟอร์เนียนะได้วางแนวนโยบายเอาไว้ว่าในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่เราจะต้องทำก็คือการทำหน้าที่ในการประกาศเผยแผ่พระพุทธศาสนาก็คือนำเอาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาคลี่ขยายแผ่ให้ญาติโยมทั้งหลายได้รู้โดยทั่วกันเอาว่าสาระสำคัญที่เราจะต้องเรียนรู้ทำความเข้าใจนั้นมันมีอะไรบ้างอย่างไรมันจะเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลอย่างยิ่งญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเราก็จะเห็นว่าในความเป็นพระพุทธศาสนานั้นถ้าพูดเฉพาะในเมืองไทยนะมันก็จะมีความหลากหลายหรือแม้กระทั่งมาอยู่ที่อเมริกาเนี่ยความหลากหลายมันก็มีนะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าการที่โยมไปวัดแต่ละวัดนั้นก็มักจะเป็นไปด้วยความชอบนะเป็นพื้นฐานเป็นการส่วนตัวเป็นตัวนำร่องเป็นเนวิเกเตอร์นะเป็นเนวิเกเตอร์ของใจที่พาเราไปวัดนั้นวันนี้บางทีเราก็ชอบกิจกรรมลักษณะอย่างนี้ของวัดนี้เราจึงไปวัดนั้นวัดนี้บางครั้งบางทีเราก็อาจจะชอบกิจกรรมของวัดนั้นซึ่งมันตอบโจทย์ตอบสนองความต้องการของเราเราก็ไปวัดนั้นเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าพุทธศาสนาของเราก็เหมือนกับตลาดนัดเนี่ยคือจากการเวลาที่มันล่วงเลยผ่านมาเนี่ยความหลากหลายมันได้เกิดขึ้นในยุคก่อนสมัยก่อนยุคสมัยพุทธกาลความเป็นหนึ่งเดียวมันอาจจะมีเพราะว่ามันอาจจะไม่มีการผสมผสานด้วยระบบความเชื่อหรือว่าการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นรอบด้านในวงการพระพุทธศาสนามันก็อาจจะมีความเป็นเอกภาพในแง่ของรูปแบบในแง่ของการนำเสนอในฝ่ายทางบุคลากรทางศาสนาเช่นพระสงฆ์องค์เจ้าอย่างนี้เป็นต้นแต่เมื่อการเวลาผ่านไปการที่พุทธศาสนาได้ออกจากประเทศอินเดียเข้าไปสู่ยังภูมิภาคต่างๆนะฮะหรือว่าตามทวีปต่างๆของโลกเนี่ยมันก็ไปผสมผสานกับความเชื่อพื้นฐานเดิมที่มีอยู่ในแต่ละพื้นที่นั้นมันก็เลยกลายเป็นพุทธศาสนาที่ถูกผสมผสานด้วยสิ่งเหล่านั้นแล้วมันก็อยู่ด้วยกันได้ตามลักษณะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราจึงจะเห็นความหลากหลายในกิจกรรมของวัดแต่ละวัดในเมืองไทยหรือแม้แต่ในประเทศอเมริกาเนี่ยต่อมาที่อเมริกานี่น่าจะได้สัก2เดือนกว่าๆได้แล้วคงจะจวนจะ2เดือนด้วยซ้ำไปก็ได้มีโอกาสได้ไปวัดต่างๆนะก็ได้ศึกษาสังเกตนะได้เห็นถึงกิจกรรมของวัดแต่ละวัดซึ่งก็มีความหลากหลายเราก็จะเห็นว่ากิจกรรมต่างๆเหล่านั้นล้วนเป็นไปเพื่อตอบสนองความต้องการของศรัทธาญาติโยมทั้งหลายซึ่งก็จะมีลักษณะเป็นนานาจิตตังคือชอบใครชอบมันชอบอย่างไหนอย่างไรก็เลือกอย่างนั้นอันนี้ก็เป็นความโชคดีของความยืดหยุ่นขององค์กรพระพุทธศาสนาว่ามันเป็นลักษณะอย่างนี้ก็สามารถตอบโจทย์ทุกกลุ่มของคนที่นับถือพระพุทธศาสนาทีนี้ในส่วนของวัดพุทธปัญญานั้นก็จะมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นอย่างหนึ่งก็คือเราจะพยายามในการนำเสนอสิ่งที่เรียกว่าเป็นสาระสำคัญในทางพระพุทธศาสนาเพราะว่าเรามียีนหรือว่ามี DNA นะฮะมีอัตลักษณ์ที่สืบเนื่องมาจากหลวงพ่อพุทธปัญญาหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุวัดชลประทานซึ่งท่านก็เป็นนักเทศนักบรรยายที่มีชื่อปรากฏเป็นที่รับรู้โดยทั่วไปแล้วก็หลวงพ่อปัญญาก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นสหายธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพุทธทาสที่อยู่สวนโมกขพลารามจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่ง
ลักษณะรูปแบบก็เป็นลักษณะแบบการนำเสนอแก่นธรรมสารธรรมสู่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายมาตลอดอายุไขของทั้งสองท่านท่านอาจารย์ดร.จันยาก็ได้ไปอยู่ที่วัดชลประทานในช่วงปีระหว่างน่าจะถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะช่วง2525 26 27ประมาณอย่างนั้นนะซึ่งพอดีจังหวะ2527เนี่ยตมาก็ได้ไปขออาศัยใต้ร่มบารมีของพระเดชพระคุณหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุนะซึ่งช่วงนั้นตมาก็กำลังจะขึ้นเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4อยู่นั้นคือตอนนั้นเนี่ยตมาเป็นแบบว่าคือเป็นพระเนนเป็นเนนนะฮะอดีตของเนนก็คืออดีตของตมาก็คือเป็นเด็กที่ตกหล่นนะทางการศึกษาในระบบคือหมายความว่าพอจบการศึกษาระดับประถมปีที่4ที่ข้างวัดต้นพึ่งเวียงหนองล่องจังหวัดลำพูนแล้วเนี่ยตมาก็ไม่มีทางไม่มีโอกาสนะฮะคำว่าโอกาสหรือช่องทางก็คือมันหมายถึงเกี่ยวกับศักยภาพทางด้านสถานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวด้วยนะฮะซึ่งในรุ่นเดียวเขาตมานี่เท่าที่จำได้นี่มีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ได้มีโอกาสออกไปเรียนต่อในระดับมาป.5 ป.6 ป.7 นะเพราะว่ายุคสมัยนั้นมันจะมีการศึกษาก็เรียกว่าบังคับขั้นพื้นฐานในแค่ป.4นะหลังจากป.4เสร็จแล้วถ้าจะไปต่อป.5 ป.6 ป.7 นะในสมัยนั้นยังมีป.7อยู่ถ้าจะไปต่อระดับนั้นเนี่ยต้องมีความสามารถต้องมีศักยภาพทางด้านการเงินทางด้านเศรษฐกิจพอสมควรแล้วคนที่ได้ไปเรียนในรุ่นของตมานั้นก็เป็นเพียงแค่ผู้ชายคนเดียวแค่นั้นนะฮะในจำนวน30กว่าคนในชั้นเรียนชั้นประถมปีที่4เนี่ยก็คือเป็นลูกของข้าราชการก็มีโอกาสได้ไปเรียนมีแค่คนเดียวเท่านั้นแต่ทีนี้ส่วนของตมาก็นะฮะก็ไม่มีทางเลือกก็เลยเข้ามาอยู่ในใต้ร่มเงานะของพระพุทธศาสนาตราบจนกระทั่งถึงปัจจุบันนะก็ได้มีโอกาสได้ไปอาศัยร่มบารมีของพระเดชพระคุณหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุที่วัดชลประทานหลังสลิดแล้วก็ปีเดียวกันนั้นคือปี2527เนี่ยเป็นปีที่อาตมากำลังจะเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่4คือพูดง่ายคือม .4 นั่นเองนะก่อนที่จะจบม .3 เนี่ยก็ต้องไปเรียนที่วัดสเกตนะก็ใช้เวลาประมาณ2ปีครึ่งเพราะว่าเอาประเรียนธรรม3ประโยคเนี่ยนะฮะไปเทียบวุฒิเขาก็ให้จบป.7นะก็คือป.4 ป.5 ป.5 ป.6 แล้วก็ป.7นะแล้วก็ไปเรียนต่อม1 2 3เขาเรียกว่าการศึกษาผู้ใหญ่ก็ใช้เวลาประมาณ2ปีครึ่งก็จบนะฮะมัธยมศึกษาปีที่3นะและหลังจากนั้นก็เลยได้มีโอกาสเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ที่วัดมหาธาตุนะเป็นโรงเรียนเขาเรียกว่าบาลีเตรียมอุดมศึกษานะก็ในช่วงปีนั้นน่ะได้ไปอาศัยอยู่กับพระเดชพระคุณหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุแล้วก็เสร็จแล้วก็ได้ไปพบกับท่านอาจารย์ดร.พระมหาจัญญาที่วัดนั้นนะซึ่งก็ถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านทั่วไปก็อาจจะแบบว่าเคมีตรงกันประมาณนั้นคือท่านอาจารย์ดร.จัญญากับอาตมาเนี่ยนะคือท่านก็เจออาตมาท่านก็บอกว่าอ้าวอัมพรเราไปช่วยสอนหนังสือกันหน่อยที่โรงเรียนกุณฑีรุทธารามวิทยาคมแล้วก็เสร็จแล้ว ในช่วงนั้นนี่คุณโยมแม่สมภาพคมสันนะซึ่งท่านอาจจะฟังอยู่ด้วยเนี่ยนะฮะท่านก็เป็นผู้อำนวยการอยู่ที่โรงเรียนรุทธกุณฑีรุทธารามวิทยาคมห้วยขวางกรุงเทพมหานครต่อมาก็ตอบปฏิเสธไปนะเพราะความที่เราเอ๊ะยังเป็นพระพรรษา2ถึงแม้จะรักจะชอบเรื่องการเทศน์การบรรยายแต่ว่าประเมินดูแล้วนะฮะศักยภาพความสามารถในการเป็นในฐานะผู้สื่อผู้บรรยายผู้ทำหน้าที่ในการอธิบายถ้อยคำทำสอนของพระพุทธเจ้านั้นน่าจะทำไม่ได้พูดง่ายคือขาดความมั่นใจตัวเองในที่สุดก็เลยตอบปฏิเสธท่านอาจารย์ไปในรอบแรกนะ
ถ้าอาจารย์ท่านก็เมตตาขยันขยอนะนี่ต้องกราบขอบคุณย้อนหลังมากๆเลยถ้าไม่มีเหตุการณ์ขยันขยอในวันนั้นนี่ตมาก็คงจะหลุดจากวงโคจรของการเป็นนักพูดนักบรรยายนะฮะในเกี่ยวกับพุทธศาสนาไปแล้วก็ได้ก็พอถ้าอาจารย์บอกว่าเออเนี่ยท่านอำพรถ้าสมมติว่าผมมาชวนท่านปีหน้าเนี่ยนะคือท่านชวนตมาว่าเอ้าไปเราไปสอนหนังสือด้วยกันนะสอนหนังสือธรรมะให้กับเด็กชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ที่โรงเรียนคุณธีรุทธารามวิทยาคมนะตมาก็กำลังจะเข้าเรียนม.4พอดีนะเอ้าคนกำลังจะเรียนม.4ไปสอนเด็กม.4บอกได้ไม่เป็นไรเพราะเราสอนธรรมะเราไม่ได้สอนวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์หรืออะไรอย่างอื่นเราก็ไปสอนวิชาธรรมะนี่แหละนะแรกก็รอบแรกนี่ตอบปฏิเสธท่านไปอ้างความไม่พร้อมนะทีนี้พอรอบที่2จากการที่ท่านอาจารย์เมตตาขยันขยอท่านก็บอกว่า คุณบอกว่าปีนี้ไม่พร้อมถ้าปีหน้าผมมาชวนคุณอีกคุณก็จะต้องอ้างเหตุผลเดียวกันก็คือยังไม่พร้อมนะเพราะเรายังไม่เริ่มปฏิบัติในปีนี้อิฐ ก้อนแรกยังไม่ก่อเลยอิฐ ก้อนที่2มันจะก่อต่อไปไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยความไม่พร้อมน่ะมันต้องทำให้พร้อมในปีนี้เผื่อปีหน้ามาชวนอีกเนี่ยความพร้อมมันก็จะเบ็ดเสร็จสมบูรณ์เลยนะด้วยความที่ท่านอาจารย์เมตตาขยันขยอตมาก็เลยตัดสินใจนะที่จะไปเป็นหนึ่งในทีมคณะของพระที่จะไปสอนที่โรงเรียนกุณฑีรุทธารามวิทยาคมนะปกติแล้วโดยบุคลิกของตมานี่ก็เป็นแนวแบบเขาเรียกว่าอะไรIntroverts นะฮะเป็นภาษาอังกฤษก็ความหมายบอกว่าคล้ายๆว่าเป็นคนที่แบบไม่กล้าแสดงออกแล้วก็ค่อนข้างจะเก็บเนื้อเก็บตัวแล้วก็อายอะไรประมาณเนี้ยนะฮะเป็น introvert นะซึ่งมันจะตรงข้ามกับ extrovert extrovert นี่ก็เป็นคนที่กล้าแสดงออกพร้อมไม่พร้อมก็แสดงลุยไว้ก่อนนะนำมาเป็นคนประเภทแรกก็คือเป็น introvert นะฮะทีนี้จากการที่ท่านอาจารย์ท่านเมตตาเราท่านเป็นผู้ที่มีประสบการณ์อาบน้ำร้อนมาก่อนเราและท่านก็นำเสนอในลักษณะอย่างนี้ก็ยากที่จะปฏิเสธนะครับรองด้วยเหตุผลแล้วก็ยากที่จะปฏิเสธในที่สุดตมาก็เลยตัดสินใจไปสอนโรงเรียนกุณฑีรุทธารามวิทยาคมนะไปสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4อันนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ดร.พระมหาจัญญาที่ได้จุดประกายทำให้ความฝันของตมาได้เป็นจริงในวันนั้นแล้วก็ต้องขออนุโมทนาขอบคุณกับคุณแม่สมภาพนะคมสันซึ่งอาจจะรับฟังอยู่ในขณะนี้นะว่าเป็นผู้มีส่วนอย่างยิ่งที่เปิดโอกาสเปิดพื้นที่ให้เราได้มีสนามในการฝึกปรือในการพูดในการบรรยายหลักธรรมคำสอนต่างๆในทางพระพุทธศาสนาให้กับเยาวชนให้กับคนทั้งหลายซึ่งเป็นการเริ่มต้นในยุคนั้นสมัยนั้นคือถ้าไม่มีวันนั้นฉันก็คงไม่มีวันนี้ถ้าเราพูดแบบภาษาวัยรุ่นดังนั้นก็กลายเป็นว่าเราก็เลยอยู่ในวงการเกี่ยวกับการพูดการบรรยายการนำเสนอหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนานับตั้งแต่ปี2527มาจนกระทั่งถึงบัดนี้ถึงปัจจุบันนี้ก็ลองดูว่าน่าจะเกิน40กว่าปีนะฮะถ้าเรานับจากตรงนั้นเนี่ยก็หรือไม่ก็อาจจะพริมๆจวนๆจะ40ปีก็ถือว่ายาวนานพอสมควรนะการที่ตมาได้มาอยู่ที่นี่นะได้มาอยู่ที่นี่แม้จะชั่วครั้งชั่วคราวนะเพียงระยะประมาณไม่เกิน6เดือนเนี่ยตามวีซ่าที่ก็กำหนดเนี่ยก็เป็นความเมตตาของพระเดชพระคุณท่านอาจารย์ดร.พระมหาจัญญาแล้วก็ชาววัดพุทธปัญญานะที่หมายถึงคณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายแหล่นะนะซึ่งจากการที่ตมาได้มาอยู่ที่นี่ในช่วงระยะเกือบ2เดือนเนี่ยตมาก็มีความรู้สึกว่าญาติโยมที่นี่เขาค่อนข้างจะนะค่อนข้างจะเลยทีเดียวในการที่จะดูแลเอาใจใส่นะฮะพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งนะเพราะฉะนั้นแล้วก็พระที่อยู่ที่นี่น่ะทั้ง3รูปน่ะนะถ้ารูปที่ท่านอาจารย์ดร.พระมหาจัญญาได้มอบหมายนะฮะอำนาจเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนในการทำหน้าที่แทนเจ้าวาดนะในขณะที่ท่านอาจารย์ได้เดินทางไปจำพรรษาที่วัดประสานนิกรนะอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพร
ในพรรษานี้เนี่ยท่านก็ได้มอบหมายให้ท่านอาจารย์ดร.พระมหานรินทร์ นรินโทเป็นผู้นะปฏิบัติหน้าที่แทนในฐานะเจ้าอาวาสมีอำนาจนะสิทธิ์ขาดในการที่จะบัญชาการในการที่จะบริหารทุกอย่างที่เกิดขึ้นภายในวัดให้เป็นไปได้ซึ่งอาตมาก็ได้สัมผัสท่านอาจารย์นรินทร์นะมาตั้งแต่สมัยเราอยู่ร่วมกันทำค่ายที่วัดอุโมงค์มาแล้วนะฮะก็ได้สัมผัสถึงความเป็นพระที่อาจจะต้องเรียกว่าวิชาจรณะสัมปันโนคือถึงพร้อมด้วยองค์ความรู้นะแล้วก็มีจริยวัตรที่น่าเคารพเลื่อมใสศรัทธาตั้งแต่นั่นแล้วเพราะว่าการศึกษาท่านก็ไม่ธรรมดานะท่านอาจารย์ดร.นรินทร์ นรินโทเนี่ยถ้าพูดถึงภาคบาลีเนี่ยบาลีนักธรรมนักธรรมก็ท่านจบนักเทมชั้นเอกนะแล้วก็บาลีก็ปริยนธรรม7ประโยคนี่ไม่ธรรมดานะชาตินี้ไม่ได้เป็นพระครูแล้วนะหลวงพ่อท่านอาจารย์นรินทร์นี่นะถ้าเกิดว่าท่านจะได้ยศถาบรรดาศักดิ์ใดๆก็ต้องเป็นอย่างน้อยก็เจ้าขุนชั้นสามัญเลยทีเดียวนะทีนี้ท่านก็มีวิสัยทัศน์มีจิตใจที่อบอ้อมอารีเหมาะที่จะเป็นพระที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของญาติโยมชาววัดพุทธปัญญาเป็นอย่างมากนี่ถ้าท่านมาแล้วท่านมาอยู่นี่2เดือนก็สัมผัสว่าท่านไม่ได้เปลี่ยนนะฮะท่านเหมือนเดิมเพิ่มเติมก็คือมีศักยภาพความสามารถมากยิ่งขึ้นที่จะเป็นนักบริหารระดับ CEO ของวัดได้นะก็ชื่นชมท่านอยู่นะในใจลึกๆนะก็วันนี้เย็นนี้ก็ได้กล่าวรายงานทาง Messenger ไปให้ท่านอาจารย์ได้รับทราบเป็นการเบื้องต้นว่าจากการที่มาอยู่ที่นี่ของกล่าวกับผมในช่วงเกือบ2เดือนที่ผ่านมาก็ได้รู้เห็นความเป็นไปต่างๆของวัดพุทธปัญญานะฮะทั้งในส่วนบุคลากรแนวหน้าเช่นพระสงฆ์ที่อยู่ในนี้เนี่ยซึ่งหมายรวมถึงท่านอาจารย์ดร.มหานรินทร์แล้วก็ท่านบ่องซึ่งเป็นพระเวียดนามนะฮะก็มาอยู่ร่วมกันที่นี่3รูปก่อนแล้วก็อีกรูปหนึ่งที่เรากำลังรอการมากันท่านก็คือท่านอาจารย์ดร.พระมานรงค์นะทั้ง4รูปที่จะจำพรรษาที่นี่นะที่วัดพุทธปัญญาเนี่ยก็เป็นจบการศึกษาระดับด็อกเตอร์ทั้งสิ้นนะเพราะฉะนั้นพรรษานี้จะมีพระที่จบการศึกษาระดับด็อกเตอร์นะอยู่4รูปนะออกพรรษาแล้วนะฮะช่วงประมาณวันที่5ก่อนกฐินวันที่11พฤศจิกายนเนี่ยอาจารย์ดร.ปัญญาก็จะกลับมาจากเมืองไทยมาร่วมรับกฐินสามัคคีที่นี่ในวันที่10พฤศจิกายนนะ2567นะก็จะมีพระด็อกเตอร์ร่วม5รูปด้วยกันนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นความบังเอิญที่ในจริงๆแล้วถ้าเราเป็นนักเลงธรรมนะศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนามาตลอดเนี่ยเราก็จะอาจจะไม่เชื่อในเรื่องของความบังเอิญเราอาจจะพูดแบบเลี่ยงๆนะเพราะว่าความบังเอิญเนี่ยมันไม่มีแล้วคือทุกอย่างมันต้องถูกจัดถูกวางนะที่เขาเรียกว่าธรรมะจัดสรรเนี่ยมาโดยตลอดคือทำให้เราทั้ง5ด็อกเตอร์เนี่ยมีโอกาสได้โคจรมาพบกันณเวลาเดียวกันแล้วก็สถานที่เดียวกันเพื่อทำกิจกรรมทางด้านศาสนานะก็นึกถึงเรื่องของหนังในสมัยโบราณสมัยสรพงศ์สมัยกรุงศรีวิไลสมัยใครต่อใครในยุคนั้นน่ะที่เขาเป็นพระเอกนะในหนังที่มีชื่อว่าเสา5นั่นน่ะอันนี้ก็เป็นหนังเก่ามากนะครับเป็นหนังแบบ35มม.อะไรประมาณอย่างนั้นนะก็จะมีด็อกเตอร์อยู่5รูปในการที่จะร่วมกันทำกิจกรรมที่ตรงนี้นะทีนี้ตมาก็เห็นว่าเนี่ยสิ่งที่ท่านอาจารย์ท่านได้วางเอาไว้เนี่ยนะฮะมันเป็นเรื่องของการทำหน้าที่ในการประกาศพระศาสนานะตอนแรกตมาก็ไม่รู้นะว่าจะมีการแสดงธรรมทุกวันพระแบบธรรมสมโภชนะคือฟังดูแล้วคำว่าสมโภชนี่มันไม่ใช่งานเล็กนะนะไม่ใช่งานเล็กเป็นงานใหญ่ทีเดียวใหญ่ยังไงก็คือหมายความว่าจะต้องเทศนะตั้งแต่3ทุ่มจนถึง6ทุ่มนะก็คือประมาณ3ชั่วโมงนะก็ที่จริงแล้วเราก็วางตัวผู้ที่จะบรรยายไว้แล้วคนละชั่วโมงนะก็คืออาตมารับผิดชอบตั้งแต่9โมงถึง10โมงอันนี้หมายถึงว่าพูดเวลาในแคลิฟอร์เนียก็แล้วกันนะคือซึ่งตอนนี้มันเป็นช่วงเวลา3ทุ่มนะ20กว่านาทีก็จะเริ่มตั้งแต่3ทุ่มไปถึง4ทุ่มอันนี้จะเป็นช่วงแรกของธรรมะในวันพระที่ผ่านมาเนี่ยนะ
ฉพาะวันพระในพรรษาเท่านั้นนะแล้วก็จาก4ทุ่มไปจนถึง5ทุ่มก็เป็นความรับผิดชอบของท่านอาจารย์หว่องนะซึ่งเป็นพระจากเวียดนามแล้วพอจาก5ทุ่มไปจนถึง6ทุ่มเที่ยงคืนก็เป็นความรับผิดชอบของท่านอาจารย์ดร.พระมานรินทร์มาปิดฉากปิดท้ายสรุปแล้วก็คือตลอดพรรษา3เดือนเนี่ยนะฮะวันพระทั้งหมดที่อยู่ในพรรษาเนี่ยก็จะมีการนำเสนอธรรมะแบบมาราธอนหรืออาจจะไม่ถึงขั้นมาราธอนถ้ามาราธอนต้องทั้งคืนนะเอาเป็นว่ามินิมาราธอนนะประมาณ3ชั่วโมงเต็มนะแต่ว่าเนื่องจากวันนี้ท่านอาจารย์ไทยวงอาจจะเป็นเพราะท่านเหนื่อยเพราะว่าภารกิจวันนี้เยอะมากนะตั้งแต่เช้ามาในญาติโยมโอ้โหมาเยอะมาทำบุญกันมากเป็นประวัติการณ์นะเรียกว่าเก้าอี้ต้องเสริมกันข้างในนี่นั่งแทบจะไม่ได้นะข้างในห้องโถงตรงนี้ที่ตมาบรรยายอยู่เนี่ยนะก็เราก็เหน็ดเหนื่อยกันมาทั้งวันนะเพราะเราต้องตื่นตั้งแต่ตีสี่ครึ่งนะเพื่อที่จะเตรียมตัวมาทำวัดสวดมนต์ตอนเช้าประมาณช่วงตีห้าแล้วหลังจากนั้นก็มีการบรรยายธรรมอีกในช่วงหกโมงถึงประมาณหกโมงสี่สิบห้าประมาณโดยประมาณนะทุกวันเราก็ทำอย่างนั้นก็ช่วยกันปัดกวาดวัดบ้างอะไรบ้างนะวันนี้ท่านอาจารย์ไทยหวงขอถอนตัวขอถอนตัวจากการเป็นผู้รับผิดชอบการบรรยายตั้งแต่ช่วง4ทุ่มถึง5ทุ่มอาตมาก็ท่านอาจารย์ดร.นรินทร์ก็เลยเอา2หารเอาท่านอาจารย์นะฮะท่านหวงนะฮะท่านถอนตัวจะไม่บรรยายนะก็เลยเอา2หารคืออาตมากับท่านอาจารย์ดร.นรินทร์หารก็สรุปแล้วออกมา3ชั่วโมงนี่ออกมาได้คนละครึ่งนะฮะ one and half hours ก็คือคนละชั่วโมงครึ่งนะชั่วโมงครึ่งยอมฟังให้ดีนะไม่ใช่ครึ่งชั่วโมงนะชั่วโมงครึ่งเนี่ยกลับกันเลยนะก็จะได้พูดแบบยาวไปนะเพื่อให้มันเป็นประวัติศาสตร์ไปแล้วกันเป็นเขาเรียกว่า history นะ history record นะเราก็จะทำอย่างเงี้ยไปตลอดนะไปตลอดทั้งพรรษาเลยเพราะเราต้องการสมโภชสมโภชคือการเฉลิมฉลองนะฮะเพราะว่าปีหนึ่งจะมีครั้งหนึ่งนะพรรษา3เดือนนะมันไม่ใช่มีทุกไม่ใช่มีทุกเดือนนะไม่เหมือนผ้าป่านะกฐินนี่แค่เดือนเดียวพรรษานี่3เดือนนะรวมทั้งกฐินก็4เดือนนะเพราะงั้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นอะไรที่แบบปีหนึ่งมันจะเวียนมาครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นของดีหายากพอได้แล้วเจอแล้วก็ต้องทำการเฉลิมฉลองเซเลบรีททันทีนะฮะต้องมีการสมโพธิ์นะสมโพธิ์นี่แปลว่าการฉลองคือจัดใหญ่นะจัดใหญ่ในนี้ก็คือวันเน้นการพูดการบรรยายในเนื้อหาแก่นธรรมในทางพระพุทธศาสนานะซึ่งตลอดระยะช่วงเกือบ2เดือนที่ผ่านมาตมาก็ได้ทำหน้าที่ตรงนี้ก็มีความรู้สึกว่าเนี่ยการที่เรามาที่นี่ทางวัดพุทธปัญญาก็เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายสนับสนุนเป็นก็เรียกว่าเป็นสปอนเซอร์นะในการออกค่าใช้จ่ายค่าเครื่องบินทั้งไปและกลับก็ถ้าคิดเป็นเงินไทยก็หลายหมื่นอยู่นะฮะนอกจากนั้นก็ยังตีตั๋วเครื่องบินภายในนะฮะเพื่อบินไปยังวอชิงตันนะเพื่อร่วมประชุมวอชิงตันดีซีทางฝั่งตะวันออกเนี่ยเพื่อร่วมประชุมงานสมัชชาสงฆ์ที่มีการประชุมกันนะหลังจากนั้นก็ยังเมตตาให้ไปดูบ้านดูเมืองนะดูกิจกรรมทางด้านศาสนาดูสิ่งสำคัญสำคัญเกี่ยวกับประเทศอเมริกาที่นิวยอร์กด้วยนะฮะแล้วก็มีโอกาสได้ไปน้ำตกในแองกูราเนี่ยก็ยังไม่ได้ออกเฟซโชว์ญาติโยมทั้งหลายดูเลยว่าได้ไปเที่ยวที่ไหนบ้างกำลังเรียบเรียงลำดับความแล้วก็ข้อมูลข่าวสารต่างๆได้จะเขียนลงในเฟซต่อไปนะก็ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณท่านอาจารย์ดร.พระมหาจัญญาท่านอาจารย์พระมหาดร.นรินทร์นะแล้วก็ชาววัดพุทธปัญญาทุกท่านแล้วก็ช่วงกลางเดือนกันยายนที่จะถึงนี้นะฮะก็เป็นช่วงประมาณวันที่13 14 15เนี่ยนะท่านอาจารย์ดร.พระมหานรินทร์ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนท่านอาจารย์ดร.จัญญาก็นะฮะได้เมตตาได้กรุณาให้ขออาตมาได้เมตตาไปเป็นตัวแทนของวัดพุทธปัญญาเพื่อเข้าร่วมประชุมสงฆ์สมัยวิสามัญนะสมัชชาสงฆ์แห่งประเทศอเมริกา
สมัยวิสามันที่วัดวัดแห่งหนึ่งในนครซานฟรานซิสโกนะครับซึ่งตรงนั้นต่อมาก็ยังไม่เคยไปนะก็อยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียนี่แหละก็ห่างจากนี่ก็เท่าที่ทราบนี้ถ้าขับรถไปก็ประมาณ10ชั่วโมงแต่ถ้านั่งเครื่องก็อาจจะจวนๆหรือว่าชั่วโมงกว่าๆนิดๆอะไรงี้นะอันนี้ก็จะได้ไปเป็นตัวแทนในช่วงกลางเดือนหน้าคือช่วงกลางเดือนกันยายนนั่นเองนะทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เป็นกิจกรรมเป็นอะไรที่หลากหลายที่อาตมาได้มาอยู่ที่นี่นะฮะแล้วก็ตอนแรกเนี่ยตั้งใจไว้ว่าจะไปสมัครเรียนภาษาอังกฤษนะฮะเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับด้านภาษาอังกฤษนะที่เขาเรียกว่า Advanced School อะไรเงี้ยนะฮะที่ในเมืองโพมานานี่แหละนะซึ่งท่านอาจารย์ดร.ยาก็เคยพาอาตมาไปรีวิวไปดูมาแล้วนะฮะก็มีคุณแม่จุไรซึ่งนะท่านเป็นอดีตพยาบาลแล้วก็ท่านก็ได้อยู่ที่นี่เกษียณนี่ท่านก็เมตตาเข้ามาเรียนถามว่าจะไปไหมนะซึ่งตมาก็ได้ตอบตกลงไปว่าจะไปในวันพรุ่งนี้แต่มานึกดูอีกทีเอ้าเวลาที่เราจะอยู่ตรงเนี้ยมันเหลือน้อยแล้วนะเพราะเราจะกลับวันที่11พฤศจิกายนนะแต่ว่าจะไปเรียนหนังสือเนี่ยเป็นเทอมเนี่ยน่าจะไม่ไหวนะแล้วก็มันจะมีปัญหาเรื่องการเดินทางด้วยนะเพราะว่ามันจะเดินก็ดูว่าไกลนะจะรถไปก็ดูว่าไกลก็คือมันแบบครึ่งๆกลางๆนะก็เลยตัดสินใจว่าเอ๊ะมันจะเป็นภาระอะไรกับใครที่ไหนหรือเปล่านะก็เลยตัดสินใจว่าใช้วิธีเดิมก็คือเรียนออนไลน์ก็แล้วกันนะเพราะว่าภาษาอังกฤษนี่ถ้าเราจะดูช่องทางในการเรียนเนี่ยณปัจจุบันนี้เดี๋ยวนะมันมีทางเลือกอย่างหลากหลายเลยนะมันเป็นมัลติเพิลชอยส์เลยก็คือหมายว่ามันก็แล้วแต่เรานะว่าเราจะเรียนอะไรเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยนะฮะมันมีครบหมดทุกทักษะไม่ว่าจะเป็นการฟัง listening ไม่ว่าจะเป็นการพูด speaking นะหรือเราจะ reading เราจะอ่านหรือแม้กระทั่งเราจะฝึกเขียนมันมีทุกช่องทางแล้วก็ฟรีด้วยเพราะว่าค่าเน็ตเนี่ยเราไม่ต้องจ่ายไงนะครับวัดจ่ายเป็นรายเดือนอยู่แล้วนะเราก็เรียนแบบเต็มที่เลยนะเน็ตก็ไม่หลุดไม่สะดุดอะไรก็เสถียรพอสมควรนะก็เลยตัดสินใจว่าเราเรียนจากช่องทางสื่อสารทางเขาเรียกว่าสื่อทางสังคมโซเชียลมีเดียนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube นะไม่ว่าจะเป็น TikTokนะฮะหรือว่าจะเป็น Google อะไรพวกนี้นะฮะเราก็สามารถที่จะเข้าไปถึงแอปพลิเคชันนะแพลตฟอร์มพวกนี้แล้วก็เข้าไปเรียนเข้าไปศึกษาได้นะเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ก็เลยจะต้องเจริญพรเรียนให้คุณแม่จุไรได้รับทราบว่าที่ได้ตกลงไว้นั้นจะขอเลื่อนไปก่อนนะเพราะว่าอยากจะใช้เวลาทั้งหมดที่อยู่ที่เนี่ยช่วยทางวัดในการทำความสะอาดวัดบ้างอะไรบ้างนะฮะแล้วก็ช่วยเรื่องเกี่ยวกับการเผยแผ่ธรรมะนะต้อนรับธรรมะปฏิสันถารกับญาติโยมทั้งหลายที่มาวัดแต่ละวันซึ่งวัดพุทธปัญญาเนี่ยญาติโยมทั้งหลายที่อยู่เมืองไทยก็อาจจะไม่รู้ถึงกิจกรรมว่าเป็นยังไงก็คือว่าทางอเมริกาเนี่ยนะฮะเราไม่มีกิจวัตรในการออกบิณฑบาตนะเนื่องด้วยมันถูกเขาเรียกว่าอะไรฮะมันมีข้อจำกัดในเรื่องของสภาพสิ่งแวดล้อมนะเนื่องจากว่าวัดในชาวบ้านในเขตชุมชนของเราเนี่ยนะในละแวกนี้ก็ไม่ใช่เป็นชาวพุทธนะไม่ใช่เป็นชาวพุทธทั้งหมดนะอาจจะมีบ้างแต่ว่าก็ไม่เยอะนะฮะเพราะฉะนั้นรูปแบบการบิณฑบาตนะการบิณฑบาตก็ไม่มีแต่ว่าเราจะมีกิจกรรมทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เนี่ยก็จะมีโยมนะชาววัดพุทธปัญญานี่นะฮะแต่มาสังเกตดูวัดอื่นๆก็คล้ายๆกันนะทั้งแคลิฟอร์เนียทั้งในฝากฝั่งของภาคตะวันออกทางวอชิงตันดีซีทางนิวยอร์กอะไรไปโน่นทางบอสตันอะไรไปโน่นนะฮะก็รูปแบบก็คล้ายๆกันก็คือว่าจะมีโยมไปถวายอาหารเพนโดยเฉพาะยิ่งคืออาหารเพนเนี่ยนะฮะเปลี่ยนเวรกันไปคล้ายๆว่าคนวันจันทร์ก็ไปวันจันทร์คนวันอังคารก็ไปวันอังคารคนวันอาทิตย์ก็ไปวันอาทิตย์อะไรเงี้ยนะมีทุกวันอ่ะมากน้อยก็ขึ้นแต่ก็ขึ้นอยู่กับจำนวนปริมาณของผู้คนที่เขาจะมากัน
แต่ว่ามีจะมีมาทุกวันโดยพระไม่ต้องออกบิณฑบาตนะทีนี้พอมาแล้วเนี่ยกิจกรรมที่เนี้ยต่อมาว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากก็คือว่าพอโยมมาถึงนะช่วงประมาณสักเอาตีซะว่าประมาณสัก10โมงครึ่งนะหรืออาจจะอาจจะประมาณสักจนๆจะ10โมง10โมงครึ่งประมาณนี้นะฮะเราก็จะพาโยมนี่ทำวัดสวดมนต์เช้าก็เป็นทำวัดสวดมนต์แบบภาษาบาลีแล้วก็สลับกับการแปลนะซึ่งโยมหลายๆท่านนี่เท่าที่ดูนี่แทบจะไม่ดูหนังสือเลยก็มีนะเพราะว่ามันชินไงท่องมานานแล้วอะไรเงี้ยนะทางวัดเราก็จะนำไหว้พระสวดมนต์อรหังสัมมาสัมพุทโธโยโสภควาสวาคาโตสุปฏิปโนอะไรก็ไล่ไปหมดเลยนะแล้วก็ทำวัดเช้าด้วยการสวดมนต์แล้วก็แปลนะแล้วก็มีการแปลบทพิเศษสวดบทพิเศษแล้วก็ปิดท้ายด้วยการกรวดน้ำผ่านบทสวดภาษาบาลีนะฮะซึ่งก็ใช้เวลาไม่นานเพราะว่าเราก็ต้องแบ่งเวลาให้กับการตระเตรียมอาหารของญาติโยมด้วยนะเพราะว่าโยมเนี่ยแต่ละคนที่มาก็จะนำอาหารใส่ปิ่นโตใส่ตลับใส่ซุปเปอร์แวร์อะไรมานะพอมาถึงก็มาจัดที่จัดทางให้อะไรนั้นทีนี้พอเราสวดมนต์เราก็กะเวลาให้มันพอดีถ้าวันไหนที่มีเวลาเยอะเราก็อาจจะเพิ่มบทพิเศษขึ้นมาเยอะหน่อยหลังจากธรรมะเช้าเสร็จแล้วแล้วก็ปิดท้ายด้วยการแผ่เมตตานะกรวดน้ำแบบภาษาบาลีนะเราก็ทำอย่างเงี้ยมาโดยตลอดนะและทีนี้ถ้าสมมติวันไหนที่เป็นวันพระเราก็จะจัดพิเศษขึ้นมาอย่างหนึ่งก็คือมีการต้อนรับแบบธรรมะปฏิสันถารก็คือหมายความว่าให้ธรรมะให้ข้อคิดแก่ญาติโยมก่อนที่จะมีการรับพรนะแล้วก็ตามด้วยการฉันเพลของพระอะไรเงี้ยนะฮะโยมก็มากันบางทีก็จะมีกรณีพิเศษนะมีการมาทำบุญอุทิศให้บรรพบุรุษนะผู้วายชนอย่างนี้หรือบางทีทำบุญวันเกิดอะไรอย่างนี้นะซึ่งอย่างวันนี้มีอยู่สองรายที่มาร่วมทำบุญวันเกิดเราก็จัดกรณีพิเศษให้นะญาติโยมชาวพุทธปัญญาก็ทำอะไรแบบเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เก๋ไก๋เพราะว่าโยมบางท่านไม่เคยมานะฮะเคยมาเป็นครั้งแรกนะมาทำบุญวันเกิดนะทีนี้ก่อนที่พระท่านจะตักอาหารใส่บาตรเนี่ยนะฮะยาชาววัดพุทธปัญญานี่ก็จะจัดเค้กแล้วก็เอาเทียนนะฮะปักไว้บนเค้กนั่นคือทำลักษณะแบบสากลนั่นแหละนะฮะก็ไม่ปฏิเสธตรงนี้เพราะว่ามันไม่ได้ทำลายคุณค่าทางวัฒนทางคุณค่านิยมทางสังคมไปอะไรสักมากน้อยเท่าไหร่นักนะฮะก็จะจัดเค้กแล้วก็เค้กก็คือหาจากขนมปังอะไรที่โยมมาถวายแถวนี้แหละไม่ทำเป็นอลังการไม่หมดเปลืองอะไรมากหรอกนะเพียงแต่ว่าเอาเทียนเล็กๆปักไว้บนขนมปังนั้นนะก็ใส่จานมาแล้วก็เชิญคนที่เป็นเจ้าของวันเกิดมาแล้วก็เป่าเทียนที่เค้กนั้นแล้วก็พากันร้อง Happy Birthday to you อะไรประมาณอย่างนั้นนะซึ่งมันก็ดูจากมุมแบบสายตาของชาวโลกก็ประมาณว่าเออมันเก๋ไก๋ดีนะฮะและที่สำคัญต่อมาสังเกตดูอ้าวเป็นการเซอร์ไพรส์จริงๆนะฮะคือเป็นการทำให้แปลกใจตกใจคาดไม่ถึงของเจ้าของวันเกิดนะว่าเอ้าเขาทำอย่างนี้ด้วยเหรออะไรเงี้ยก็สิ่งที่เราเห็นก็คือใบหน้าของแต่ละคนทั้งเจ้าของวันเกิดแล้วก็ชาววัดพุทธปัญญาเนี่ยแม้กระทั่งพระเองเนี่ยบนใบหน้าทั้งหมดจะแปดเปื้อนไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสุขทั้งสิ้นนะในช่วงเวลาแห่งการนาทีแห่งการเซอร์ไพรส์นะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูเป็นลักษณะอย่างนั้นนะแล้วก็พอหลังจากทำตรงนั้นเสร็จแล้วเนี่ยก็ก่อนจะให้พรธรรมาก็ให้คติธรรมให้ธรรมะท่านธรรมาไม่อยู่ท่านอาจารย์ดร.นรินทร์ก็ทำอยู่แล้วนะฮะให้ข้อคิดว่าการที่เรามาทำบุญวันเกิดเนี่ยเป็นการแสดงออกซึ่งความมีน้ำใจนะฮะมีความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษโดยเฉพาะยิ่งพ่อกับแม่นะฮะซึ่งแบ่งเลือดแบ่งเนื้อมาให้กับเราคนละครึ่งเนี่ยก็คือหมายก็ว่าครึ่งหนึ่งเราได้จากแม่อีกครึ่งหนึ่งเราได้จากพ่อนะฮะและเสร็จแล้วเนี่ยคือตัวตนที่เป็นชีวิตฝ่ายรูปกายฝ่ายข้างนอกเนี่ยนะเป็นกิฟต์เป็นของขวัญชิ้นพิเศษที่เราได้มาจากพ่อส่วนหนึ่งได้มาจากแม่ส่วนหนึ่งนะครับและเสร็จแล้วในเรื่องของจิตวิญญาณนี่ก็ที่อยู่ข้างในเนี่ยเพราะว่าร่างกายของคนเราเนี่ย
ชีวิตของคนเรานี่จะแบ่งเป็น2ภาคส่วนถ้าเปรียบเทียบให้เห็นแบบชัดๆก็คือเราไปดูคอมพิวเตอร์เนี่ยนะหรือแม้กระทั่งโทรศัพท์มือถือนะฮะโมบายเนี่ยนะฮะโมบายโฟนนะโทรศัพท์มือถือเคลื่อนที่เนี่ยเราก็จะเห็นมันมี2ส่วนใหญ่ๆนะก็คือส่วนหนึ่งเราเรียกว่าฮาร์ดแวร์นะฮาร์ดแวร์ก็คือรูปทรงรูปกายข้างนอกอีกอันหนึ่งเขาเรียกว่าซอฟต์แวร์นะครับซอฟต์แวร์ก็คือตัวเขาเรียกว่าระบบปฏิบัติการนะฮะที่มันเป็นเกี่ยวกับพวกโปรแกรมอะไรต่างๆนะฮะที่มันอยู่ในเครื่องนะฮะเวลาเราจะโทรออกโทรเข้าเวลาเราจะคิดคำนวณเรื่องตัวเลขบวกลบคูณหารเนี่ยพวกเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นซอฟต์แวร์ทั้งสิ้นนะจะร้องทำร้องฟังทำเพลงอะไรโน่นนี่นั่นสารพัดอย่างนะครับเพราะฉะนั้นชีวิตของเราก็เหมือนกับคอมพิวเตอร์เหมือนกับโทรศัพท์มือถือมีทั้งส่วนฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์นะเพราะฉะนั้นน่ะโยมบางทีก็นำซอฟต์แวร์มาถวายพระก็คือนำอาหารนะอาหารนี่ถือว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิตอยู่ของมนุษย์เราทุกคนไม่ว่าจะเป็นพระหรือเป็นโยมต้องอาศัยอาหารเป็นอยู่ในทุกๆวันนะครับโยมก็นำเอาฮาร์ดแวร์มาถวายพระคือข้าวปลาอาหารนะพระก็ตอบแทนด้วยการให้อาหารทางใจก็คือให้ซอฟต์แวร์ให้แนวทางให้การปฏิบัติเพื่อการดับทุกข์ทางใจโยมมาช่วยพระดับทุกข์ทางกายคือข้าวเนี่ยถ้าไม่ได้ฉันเนี่ยนะมันหิวนะโยมอย่าบอกว่าอย่าห่วงฉันนี่ไม่ได้นะเพราะว่าต่อให้สำเร็จเป็นพระอรหันต์เนี่ยนะร่างกายเนี่ยโดยธรรมชาติของมันเนี่ยจะต้องนะได้รับประทานอาหารมีความจำเป็นต้องการอาหารนะแม้จะเป็นพระอรหันต์เนี่ยคือถ้าเกิดว่าไม่ได้กินข้าวไม่ได้ฉันข้าวเนี่ยนะครับเป็นเวลาหลายวันติดกันเนี่ยพระอรหันต์โดยรูปกายก็ตายได้เหมือนกันนะครับเขาว่ามันเป็นธรรมชาติไงไม่เกี่ยวกับจิตใจไงนะฮะทีนี้พอโยมได้นำเอาฮาร์ดแวร์นำเอาอาหารมาถวายพระเป็นอาหารกายพระก็ไม่ได้แล้งน้ำใจตอบแทนด้วยการมอบอาหารใจคืนให้นะนั่นก็คือธรรมะนั่นเองความทุกข์ที่เกิดขึ้นทางใจถูกขจัดไปด้วยอาหารใจคือธรรมะนะธรรมโอสถนะในขณะที่ชีวิตฝ่ายร่างกายขาดตกบกพร่องนะหิวโหยกระหายนะอาหารเครื่องดื่มอะไรต่างๆมากมายก็ได้รับการบำบัดบรรเทาด้วยฮาร์ดแวร์ด้วยอะไรที่โยมได้นำมาถวายนะมันก็เลยกลายเป็นอะไรที่เหมือนกับแลกเปลี่ยนกันแต่เป็นการแลกเปลี่ยนในไม่ใช่เชิงพาณิชย์แต่เป็นการแลกเปลี่ยนในเชิงจิตวิญญาณที่มีความสะอาดใสบริสุทธิ์เพราะว่าโยมแต่ละท่านที่มาวัดเนี่ยจะมาดูแล้วนะเขามาด้วยความตั้งใจมาด้วยความมุ่งมั่นนะแล้วก็อาหารที่นำมาถวายพระนี่ก็แบบจัดมาแบบประณีตนะจับมาแบบประณีตและทีนี้พอนานๆเข้านี่ก็ถึงกับประวัลนาตัวว่าเอาท่านอยากจะฉันอะไรบอกโยมได้นะท่านไม่อาบัติหรอกเพราะว่าโยมปวารณาไว้แล้วแต่ท่านอยากจะฉันอะไรอยากจะฉันน้ำพริกลงเรือนะหรือว่าน้ำพริกขึ้นเครื่องบินหรือว่าน้ำพริกปลาทูหรือว่าต้มส้มต้มเปรี้ยวต้มอะไรก็บอกได้เลยนะเนี่ยโยมหลายๆท่านในหลายๆวันตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันอาทิตย์ต่างก็ปวารณาปวารณาคือการแสดงตัวตนถวายสิทธิ์นะแก่พระภิกษุสงฆ์ที่อยู่ในวัดนะครับนี่พอเราได้รับสิทธิ์ตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็ใช้เป็นบางโอกาสไม่ได้ใช้พร่ำเพรื่อนะฮะเราก็ใช้เป็นบางโอกาสนะถึงแม้เราจะมีสิทธิ์ตลอดไปนะเราก็อาจจะบอกโยมบ้างโยมเพื่อที่ให้เปลี่ยนบรรยากาศนะเพื่อให้พวกเราได้ทานอาหารที่มันแบบนะถูกปากถูกใจอะไรประมาณอย่างนี้ก็อาจจะต้องมีการรีเควสต์กันบ้างตามที่โยมปรารถนาตามที่โยมปวารณาก็ไม่ถือว่าผิดอะไรมากมายก็ไปด้วยกันได้นะเพราะงั้นพอพระได้ฉันอาหารตามที่โยมนำมาถวายแล้วมันก็ไม่หมดละเพราะว่าพระฉันไม่เยอะไงพระมีไม่เยอะแค่3รูปเองนะพอมันเหลือจากตรงนั้นก็โยมก็ช่วยกันทานก็กลายเป็นว่าทั้งชุมชนเราเนี่ยที่มาแต่ละวันเนี่ยได้มาพบปะชุมนุมกันที่นี่นะฮะในช่วงกลางวันเนี่ยก่อนเที่ยงเนี่ยก็ได้รับประทานอาหารที่เราไม่ได้ทำนะฮะก็คือเอามาจอยกันเอามารวมกันก็เลยได้กลายเป็นเรียกว่าสันทนาการเป็นการเ
พบปะพูดคุยกันนะฮะซึ่งทำให้เราแต่ละคนเนี่ยได้เห็นคุณค่าชีวิตของตัวเองว่าเออเราเนี่ยยังมีคุณค่าสำหรับคนอื่นนะอย่างน้อยอาหารที่เราทำมาเนี่ยนะคนอื่นกินแล้วเนี่ยนะโอ้อร่อยนะรอบหน้าทำมาอีกนะอะไรอย่างนี้นะต่างคนต่างพูดซึ่งกันและกันอย่างนี้มันก็เลยกลายเป็นสันทนาการเป็นนันทนาการเป็นการพบปะปะทะสังสรรค์กันทางสังคมนะฮะทำให้เกิดความรู้สึกเนี่ยที่เป็นความภาคภูมิใจในชีวิตของตัวเองที่อย่างน้อยยังมีประโยชน์มีคุณค่าสำหรับคนอื่นๆอย่างน้อยในชุมชนของเราเนี่ยนะมันก็ทำให้ชีวิตเรามีความสุขไปได้ในขณะหนึ่งนะพอทำอย่างนี้บ่อยๆเข้ามันก็เลยกลายเป็นอะไรที่แบบอาจินท้าวรตลอดไปนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งที่อาตมาเพิ่งได้มาสัมผัสนะตั้งแต่ช่วงที่อาตมาได้เดินทางมาอยู่ที่วัดพุทธปัญญาเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าชื่นชมแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออเนี่ยถ้าองค์กรศาสนาคือวัดต่างๆนะได้ทำหน้าที่ในการปฏิสันถารต้อนรับญาติโยมนะตามแต่ละโจทย์ที่ญาติโยมมุ่งมาหาเราได้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนนะฮะในหลากหลายรูปแบบตามวัดต่างๆมากมายซึ่งอาตมาก็ได้ไปมาหลายๆวัดนะหรือไม่ได้ไปแต่ว่าได้ดูผ่านทางช่องทาง Facebook บ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะก็รู้สึกชื่นชมกับกิจกรรมต่างๆที่พระไทยเราได้ทำกระจายกันไปในวัดต่างๆเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับญาติโยมทั้งหลายที่มาจากประเทศไทยแล้วก็อยู่แยกย้ายกันอยู่ตามชุมชนทำอาชีพอะไรต่างมากมายพอถึงช่วงวันหยุดวันอาทิตย์วันเสาร์หรืออะไรก็สุดแท้แต่เนี่ยเขาก็อยากจะหาอาหารแสวงหาอาหารทางใจนะอันเป็นความปิติอันเป็นความสุขนะเป็นคุณค่าเป็นอริยทรัพย์ภายในนะเขาก็ได้มีโอกาสได้ไปวัดต่างๆเหล่านั้นนะซึ่งทำให้คนไทยมีความผูกพันกับพระพุทธศาสนาแทบที่จะแยกตัดขาดออกจากกันไม่ได้นะอันนี้ก็เป็นอะไรที่เกิดขึ้นตรงนี้นะที่เท่าที่อาตมาได้เห็นซึ่งอย่างกรณีวันนี้นะอาตมาก็มีโอกาสได้บรรยายธรรมนอกรอบนะคือปกติแล้วอาตมาจะต้องบรรยายสลับกับท่านวองนะท่านอาจารย์วองแล้วก็ท่านอาจารย์ดร.นรินทร์ในแต่ละอาทิตย์ในช่วงบ่ายโมงไปต้นไปนะโดยประมาณ1ชั่วโมงโดยประมาณทุกวันอาทิตย์เราจะมีการแสดงธรรมไม่ว่าจะเป็นในพรรษาหรือนอกพรรษานะครับแต่ทีนี้วันนี้เป็นช่วงรับผิดชอบของท่านอาจารย์หว่องนะคือเป็นเวรของท่านอาจารย์หว่องพระเวียดนามเนี่ยครับต่อมาก็เลยไม่ได้เทศในช่วงบ่ายโมงนะครับแต่ว่าก็มีโยมบางท่านซึ่งได้ฟังช่วงที่ต่อมาได้กล่าวปรารภธรรมก่อนจะให้พรในช่วงสั้นๆก่อนที่จะฉันเพลเนี่ยนะเขาฟังเสร็จแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าเอออยากจะให้ท่านอาจารย์ไปบรรยายธรรมแบบฉบับกระเป๋ามินินะให้โยมท่านหนึ่งฟังนะซึ่งเป็นโรคมะเร็งนะอายุ60กว่าละอายุ66 67ประมาณนั้นซึ่งนั่งรออยู่ข้างนอกนะไม่กล้าเข้ามาข้างในเพราะว่าท่านอยากจะอยู่คนเดียวอะไรประมาณอย่างเงี้ยอยากจะนิมนต์ท่านอาจารย์ไปพูดธรรมะให้ฟังสักหน่อยหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก่อนที่จะกลับบ้านกันแต่มาก็ไปนั่งพูดตรงนั้นตอนแรกก็มีก็สองสามคนก็ปรากฏว่ามีสมาชิกไปสมทบเพิ่มอีกประมาณสักหกเจ็ดคนได้ก็นั่งคุยมันก็กลายเป็นไม่ใช่มินินะกลายเป็นเมกะไปเลยก็คือกลายเป็นเมกะโปรเจกต์ไปเลยนะครับก็พูดร่วมชั่วโมงนะครับเพราะว่าเป็นการพูดแบบtwo way talking นะก็คือหมายความว่าเหมือนประมาณว่าท่านถามเราตอบอะไรประมาณอย่างนั้นนะธรรมาก็ใช้วิธีแสดงธรรมแบบวิพัชวาทนะก็คือหมายความว่าก็คือมีการถามไปตอบมาถามไปตอบมานะเพื่อให้ผู้ฟังได้ข้อมูลที่แท้จริงกับเราอะไรประมาณอย่างนี้นะฮะก็ได้พูดบรรยายให้โยมได้ฟังเกี่ยวกับกรณีที่ป่วยเป็นโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยนะซึ่งธรรมาก็ได้นำเอาแบบฉบับพื้นฐานหลักคิดหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนานะมาพูดให้โยมได้ฟังนะซึ่งจากการประเมินในการเบื้องต้นเนี่ยตมาว่าโยมที่เป็นมะเร็งเนี่ยเขามีความเข้าใจนะคือเขาเป็นผู้หญิงนะมีความเข้าใจเป็นขั้นพื้นฐาน
นะจากที่เขามีความรู้สึกว่าเออเนี่ยชีวิตมันทำไมจะต้องมาเผชิญกับอะไรอย่างนี้นะธรรมาก็ยกกรณีและหลายอย่างให้ฟังแล้วก็อธิบายเรื่องขันธ์ 5นะเพราะว่าพระพุทธเจ้าในท่านเวลาตอบคำถามใครในท่านตอบตามจริงแล้วก็เป็นสัจธรรมความจริงทั้งสิ้นนะท่านจะไม่เอาอกเอาใจใครว่าชีวิตเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะท่านถ้าถามว่าชีวิตคืออะไรเนี่ยนะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราตอบชัดเจนเลยบอกว่าชีวิตคือขันธ์ 5นะก็อาจจะดูเป็นคำใหม่ๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเราที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาพระเนี่ยนะก็อาจจะงงนิดหนึ่งนะว่าเอ๊ะขันธ์ 5ชีวิตคือขันธ์ 5ขันธ์ 5มันคืออะไรแล้วขันธ์มันคืออะไรมันหมายถึงขันธ์ที่ตักน้ำใช่ไหมหรืออะไรยังไงนั่นก็ชวนให้เกิด question ขึ้นมามากมายในหัวนะทีนี้พระที่เรียนภาษาบาลีแล้วก็เข้าใจในการอธิบายก็จะต้องพยายามอธิบายให้ฟังว่าเออชีวิตคือขันธ์ 5นะแล้วขันธ์ 5นี่มันเป็นยังไงนะเวลาเราไปฟังเวลาเราไปสวดเนี่ยนะมันจะมีบทสวดพิเศษอยู่บทหนึ่งนะก็เรียกว่าปัญจคันธานพาราเวปัญจคันธาถ้าเราสวดเนี่ยมันจะออกมาอย่างนี้แล้วจะมีคำแปลด้วยหลวงพ่อพุทธทาสท่านแปลไว้เพราะมากเลยนะครับท่านบอกว่าพาราเวปัญจคันธาขันทั้งห้าเป็นของหนักเนอท่านใช้คำพูดอย่างนี้คือพอเราฟังเสร็จแล้วเนี่ยต้องมาพาโยมสวดครั้งแรกเนี่ยนะเมื่อสัก40ปีที่แล้ว30ปีที่แล้วนะเออโยมก็ขำได้เหมือนกันเพราะไม่เคยได้ยินไงนะแปลจากภาษาบาลีมาเป็นภาษาไทยเนี่ยนะฮะพาราฮเวปัญจคันธาอันนี้เป็นภาษาบาลีพอเป็นภาษาไทยบอกว่าขันทั้ง5เป็นของหนักเนิร์กก็คือเป็นการบอกนะฮะเป็น informative sentence เป็นประโยคบอกเล่าบอกให้เราได้รู้ว่าขันทั้ง5คือชีวิตเราเนี่ยมันเป็นของหนักคำว่าของหนักก็คือว่าเราจะต้องแบกนะฮะเราจะต้องแบกมันไว้บนบ่าของเรามันเป็นอะไรที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะไม่แบกทีนี้พระเจ้าท่านก็จะสอนให้เราว่าแบกยังไงไม่ให้เป็นทุกข์นะฮะหามยังไงไม่ให้เป็นทุกข์ท่านก็จะบอกเรานะทีนี้ตมาก็อธิบายให้โยมฟังว่าชีวิตของคนเราเนี่ยมันก็จะมีสองส่วนส่วนกายกับส่วนที่เป็นนามธรรมขันธ์ 5ก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปหมายถึงอะไรรูปก็หมายถึงร่างกายของเราทั้งหมดเนี่ยที่เราเห็นด้วยตาแล้วก็สัมผัสได้ด้วยมือเนี่ยเขาเรียกว่ารูปนะฮะรูปทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเหมือนกับฮาร์ดแวร์นะแต่ทีนี้พอมาถึงในส่วนของที่มันเป็นนามเนี่ยเป็นนามธรรมเนี่ยนะรูปธรรมก็คือรูปนามธรรมก็คือสิ่งที่มันไม่สามารถมองเห็นได้นะอะไรที่มองเห็นไม่ได้ความรู้สึกเราเรียกว่าเวทนาอะไรที่มองไม่สามารถมองเห็นได้มันคือสัญญานะสัญญานะเวทนาสัญญาสัญญาคืออะไรความจำได้ไม่รู้คือเราจะจำอะไรได้เนี่ยมันเป็น energy มันเป็นพลังงานนะฮะความจำมันเป็นพลังงานล้วนๆมันไม่สามารถที่จะมองเห็นความจำได้มันเป็นนามธรรมอยู่ข้างในไงนะแล้วก็เสร็จแล้วสังขารคือการคิดการจินตนานะฮะจินตนาทั้งบวกทั้งลบทั้งอะไรก็สุดแท้นี่นะฮะมันก็มองไม่เห็นอีกมองไม่ได้อีกนะครับนอกจากเราจะพูดออกมาผ่านไอ้ตัวที่เรียกว่าเป็นอายตนะภายนอกเนี่ยผ่านคำพูดผ่านเสียงอะไรเนี่ยแสดงออกนั่นแหละเป็นรูปนะแต่ว่าความจินตนาการอะไรจริงๆนั้นไม่สามารถมองเห็นได้นะถ้าเกิดไม่พูดออกมานั่งนิ่งๆไม่แสดงสัญลักษณ์ทั้งนั้นเราก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าเขาคิดอะไรอยู่เขาจินตนาการอะไรอยู่เนี่ยมันก็เป็นนามธรรมที่อยู่ข้างในและสื่อวิญญาณก็คือตัวรู้นะฮะหูได้ยินเสียงเขาเรียกว่าโสตวิญญาณนะฮะตาเห็นรูปนะรับรู้ว่าเป็นรูปก็เป็นจักษุวิญญาณยกตัวอย่างให้ฟังเพราะฉะนั้นสรุปแล้วก็คือชีวิตคือขันธ์ 5คำว่าขันธ์ตัวเนี้ยนะฮะขันธ์นี่ก็คือขอไข่แม่นากาศนอนหนูทอทงแล้วไม้กระรันถ้าเราอ่านจริงๆก็คือขันธ์นะพอเขียนเป็นภาคภาษาไทยก็มีไม้กันลันหน่อยนึงก็อ่านว่าขันโดยที่ทอทงก็ไม่ต้องออกเสียงเป็นไซเลนต์ไปเลยนะครับทีนี้ ขันก็คือกองหรือว่าหมวดหรือหมู่นะหรือว่า
จำนวนแล้วก็สุดแท้แต่นะมันมีอยู่5อย่างนะเขาเรียกว่าขันธ์นะฮะเพราะงั้นชีวิตคือขันธ์5ก็คือรูป1รูป2เวทนา3สัญญา4สังขาร5วิญญาณนะเรียกว่าครบ5พอดีเลยนี่คือชีวิตคือขันธ์5ทีนี้ถามว่ามันหนักยังไงเนี่ยที่คือนี่คือเนื้อหาที่ตมาพูดให้โยมฟังนะครับแบบไม่เป็นทางการนะอันออฟฟิเชียลนะครับแบบไม่เป็นทางการให้ฟังในช่วงบ่ายเนี่ยหลังจากฉันเพลเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็พูดให้โยมฟังว่าทำไมมันถึงหนักก็เพราะว่ามันเป็นภาระยังไงเรายังไม่พูดถึงเรื่องความเจ็บไข้ได้ป่วยนะเอาเป็นว่าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเวลาเราหิวเนี่ยความทุกข์ทางกายมันเกิดขึ้นและมาส่งผลกระเทือนไปถึงสภาพจิตใจด้วยโยมสังเกตไหมเวลาเราหิวข้าวไม่ได้กินข้าวอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดอาการประมาณว่าเออเนี่ยมันไม่อยากทำอะไรแล้วอ่ะนอนก็ไม่หลับนะฮะจะอ่านหนังสือก็ไม่ได้จะไปโน่นไปนี่ก็ไม่ได้เพราะมันหิวข้าวไงนะฮะเพราะฉะนั้นบางทีเราบอกว่าหิวจนตาลายอะไรเงี้ยมองอะไรไม่เห็นแล้วอะไรเงี้ยนะฮะโยมลองดูอย่างกรณีประวัติศาสตร์นะเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับแถวยโสธรนะที่มันมีอดีตนะที่บอกว่ากล่องข้าวน้อยฆ่าแม่นะเห็นไหมแม่ผู้ให้กำเนิดแท้ๆยังโดนฆ่าเนี่ยเพราะอะไรเพราะความหิวเห็นแม่เอาข้าวมาให้ด้วยกระติบใส่ข้าวเล็กนิดเดียวโอ้โหแม่ผมหิวขนาดไหนแม่รู้หรือเปล่าผมตื่นมาตั้งแต่ตีสามตีสี่เพื่อมาไถนาเหงื่อไหลใครย้อยเนี่ยนะฮะแม่เอาข้าวมานิดเดียวไม่หนำซ้ำมาสายอีกนะเพราะว่าแม่ไปใส่บาตรพระก่อนวันนั้นพอดีเป็นวันพระเนี่ยนะทีนี้พอแม่เอามาส่งสายด้วยเพราะมันหิวด้วยแล้วก็ประกอบกับไอ้กล่องข้าวน้อยเนี่ยมันมีข้าวอยู่นิดเดียวกล่องมานิดเดียวแกก็ประเมินความหิวของแกในขนาดนั้นมันมโหฬารนะกล่องกระติบข้าวนิดเดียวมันจะอิ่มได้ยังไง ก็เลยทุบแม่ตีแม่ตามที่เราได้อ่านนั่นแหละนะฮะจนกระทั่งแม่หนีไปแล้วก็ไปตกลงในลำน้ำเหมืองแล้วก็ไหลตายไปเลยอะไรเงี้ยนะลักษณะเป็นงั้นทีนี้พอกินข้าวเสร็จแล้วอ้าวอิ่มแล้วแต่ยังเหลืออยู่เยอะเลยอ่ะข้าวในกระติบนั่นแหละเพราะแม่เตรียมมาอัดแน่นเต็มที่เลยไงกับข้าวกับอะไรนะกินข้าวอิ่มแล้วแต่ข้าวยังไม่หมดกับข้าวยังเหลืออยู่มาดูแม่เอาแม่ตายไปแล้วด้วยความเสียอกเสียใจก็เลยกลายเป็นกล่องข้าวน้อยก็แม่ก็เป็นตำนานนะฮะกว่าจะสำนึกได้แม่ก็ตายไปซะแล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะงั้นความหิวเนี่ยมันเป็นภัยอย่างหนึ่งของชีวิตฝ่ายร่างกายคือถ้าไม่ได้กินเนี่ยอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นมักจะพูดกันอยู่ตลอดเวลาว่าเรื่องกินเรื่องเล็กเรื่องไม่ได้กินในเรื่องใหญ่นะคือหมายว่าถ้าได้กินแล้วเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องเล็กไปเลยไม่เป็นปัญหาแล้วไม่เป็นประเด็นปัญหาแล้วนะแต่ถ้าเกิดไม่ได้กินเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนที่หิวโหยมากๆเนี่ยนะในยุคสมัยของเปาบุญจิ้นนะที่ว่าความนั่นนะมันก็จะมีบางกรณีบางคดีที่แบบว่าประชาชนพากันไปปล้นนะคลังข้าวของหลวงอะไรเนี่ยข้าวจากคลังเก็บของห้องเต้อะไรเงี้ยนะฮะแม้จะรู้ว่ามันผิดกฎแต่ว่าด้วยความหิวมันรอไม่ได้ประมาณอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารทางกายเนี่ยร่างกายนี้ต้องการอาหารทีนี้พอเรากินเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยพอถึงเวลาหนึ่งนะพอมันผ่านกระบวนการการย่อยการอะไรเสร็จสับเรียบร้อยปุ๊บนะฮะสร้างเสริมพลังงานเสร็จแล้วเนี่ยไอเศษที่มันเหลือเนี่ยนะฮะกากที่มันเหลือจากพลังงานที่เป็นประโยชน์เนี่ยมันก็กลายเป็นภาระนะเป็นความทุกข์สร้างความอึดอัดให้เกิดขึ้นทางร่างกายนะพอถึงเวลามาตื่นเช้ามาเราก็ต้องไปปลดทุกข์นะก็คือเอาเศษอาหารเอาอะไรที่กระเพาะมันย่อยเสร็จสับเรียบร้อยเอาโภชนาการอะไรไปหมดแล้วนี่นะฮะเหลือแต่กากเนี่ยเราก็เอาไปถ่ายออกนะเอาไปปลดทุกข์ออกคือถ้าเกิดเราไม่ยอมถ่ายปล่อยให้มันอยู่อย่างนั้นมันก็อึดอัดสังเกตดูเนี่ยเวลาเราทานข้าวเสร็จแล้วนะไม่ถ่ายเป็นเวลาสักวันสองวันเนี่ยมันก็เริ่มจะอึดอัดแล้วใช่ไหมแล้วต้องไปหายาระบายแล้วอะไรโน่นนี่นั่นอะไรมากันเนี่ยนะทีนี้พอเราปลดทุกข์ออกไปแล้วนะมันก็สบายขึ้นมาก็ถือว่าทำให้เราเนี่ยเบาบางขึ้น
แต่เสร็จแล้วพอวันรุ่งขึ้นเราก็อีหลอบเดิมอีกก็เป็นอย่างนั้นอีกสรุปแล้วก็คือทุกทางกายเนี่ยเกิดขึ้นได้ทุกวันเอาแค่ทุกเฉพาะอาหารที่เรากินเข้าไปแล้วเราต้องไปปลดทุกนี่นะเอาแค่นี้มีกันทุกคนนะเห็นไหมเพราะงั้นเนี่ยนี่คือทุกที่มันเกิดขึ้นเป็นอาจินนะยังไม่ต้องพูดถึงโรคภัยไข้เจ็บที่มันแทรกซ้อนขึ้นมาชนิดเป็นแขกที่เราไม่รับเชิญนั่นยังไม่พูดถึงตรงนี้นะเอาแค่เราต้องหาอาหารมาให้ร่างกายกินนี่ก็ถือว่าเป็นภาระแล้วนะเพราะฉะนั้นเราเลยต้องเข้าป่านะเข้าป่าหาของป่ามากินถ้าเป็นชนบทบ้านนอกเราต้องไปรับจ้างเพื่อได้เงินมาซื้อข้าวซื้ออาหารนะฮะเพื่อที่จะมาหล่อเลี้ยงชีวิตฝ่ายร่างกายส่วนหนึ่งนะนี่ถ้าสมมติว่าเราเป็นชาวเมืองเราก็ต้องไปศึกษานะไปเรียนให้มันจบแล้วก็ไปหาตำแหน่งหน้าที่การงานมีค่าตอบแทนเป็นเงินเป็นทองส่วนหนึ่งแล้วก็เอาไปซื้อข้าวซื้ออาหารมาบำรุงดูแลรักษาชีวิตฝ่ายร่างกายมันก็ล้วนแล้วแต่ต้องใช้ความขยันหมั่นเพียรทั้งสิ้นคนที่ไม่ขยันในการหาแสวงปัจจัยพวกนี้นะฮะมันก็จะได้รับความทุกข์ทรมานทางกายนะอย่างแน่นอนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยขันธ์ทั้ง5เป็นของหนักเนื้อเนี่ยแค่จุดนี้จุดเดียวเนี่ยก็สามารถสอดพอซึ่งสามารถพิสูจน์ทราบชัดแน่ได้เลยว่ามันเป็นภาระจริงๆนะฮะเป็นภาระที่เราจะต้องดูแลเอาใจใส่นะทุกวันทุกวันทุกวันมันเป็นลักษณะอย่างนั้นเอ้านอกเหนือจากอาหารแล้วก็เป็นเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มอีกนะฮะอย่างชาวบ้านนี่ยิ่งหนักเลยอย่างพระนี่ไม่เท่าไหร่นะพระนี่แบบง่ายๆนะผ้าชุดเดียวเนี่ยนะฮะออกได้ทุกงานนะฮะงานศพงานบุญงานแต่งงานงานบวชงานอะไรสารพัดอย่างเนี่ยใส่ชุดเดียวเงี้ยไม่มีใครมาตั้งประเด็นว่าเอาทำไมซ้ำกันอยู่เรื่อยเลยนะไม่เคยมีใครมาถามพระอย่างนี้ก็คือยูนิฟอร์มเนี่ยใช้ได้ตลอดเพียงแต่ว่าอย่าให้เหม็นแค่นั้นเองนะแต่ว่าคารวะญาติโยมเนี่ยมีภาระหนักเพิ่มกว่าพระอีกนั่นก็คือจะต้องมีการเปลี่ยนสลับอยู่ตลอดทั้งในแง่ของทรงรูปแบบสไตล์โมเดิร์นนะไม่โมเดิร์นนะฮะอะไรต่างๆต้องให้มันสมฐานะนะสมรูปสมร่างสมกาลเทศะเนี่ยเราก็ต้องมาคิดในเรื่องนี้อีกนะฮะเพราะว่าเวลาเราไปเข้าสมาคมไปเรียนหนังสือไปทำงานไปอะไรต่อไม่แรงต่างมากมายมันก็ต้องมากำหนดนะตั้งแต่จันทร์ถึงศุกร์เนี่ยเราจะใส่ชุดอะไรไปทำงานนะฮะถ้าเกิดว่าเขากำหนดได้ใส่เครื่องแบบตลอดนะทั้ง5วันอย่างนั้นก็ไม่ต้องคิดมากนะฮะแต่ว่ามันยังไงเราก็ต้องไปหาเครื่องแบบมาอยู่ดีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมันไม่บอกว่าให้ใส่เครื่องแบบตลอดก็สลับกันไปยิ่งเป็นภาระอีกเราก็ต้องไปดูว่าวันจันทร์จะใส่สีอะไรนะฮะแล้วก็แบบเสื้อผ้าจะเป็นยังไงอ้าวก็เป็นอะไรที่เป็นภาระของเราอีกอ่ะทั้งในแง่ที่เราจะต้องใช้พลังงานไปเดินหาซื้อทั้งในแง่ที่เราจะต้องเอาเงินที่เก็บหอมรอมริบมาไปใช้อย่างระมัดระวังอย่างมีสตินะเสียดายบ้างไม่เสียดายบ้างอะไรมันก็เป็นประเด็นของภาระทั้งสิ้นเลยนะฮะเพราะงั้นเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยอาหารก็เป็นภาระที่เราจะต้องหามาให้กับชีวิตฝ่ายร่างกายเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มก็ต้องหามาให้เอาไปดูในเรื่องของที่อยู่อาศัยอีกอ้าวใช้ชีวิตยังไงไม่มีที่อยู่อาศัยนะไม่มีบ้านช่องห้องหอจะเป็นโฮมเลสตลอดทั้งชีวิตหรือยังไงทำได้ไงไม่อายเขาหรืออะไรอย่างนี้นะมันก็ต้องพยายามเก็บหอมรอมริบเพื่อที่จะมาสร้างบ้านหรือมาเช่าบ้านหรือมาซื้อบ้านอะไรก็สุดแต่แล้วถามว่ามันลำบากไหมกับการที่เราจะหาเงินมาซื้อบ้านสักหลังหนึ่งยิ่งในกรุงเทพมหานครยิ่งหนักเลยนะมันก็ลำบากสรุปแล้วคืออะไรเพื่อให้ชีวิตของเราเนี่ยทั้งฝ่ายกายและฝ่ายนามธรรมเนี่ยมันมีที่อยู่อาศัยพูดง่ายแบบภาษาชาวบ้านคือมีที่ซุกหัวนอนอะไรประมาณอย่างนั้นนะแล้วถามว่าลำบากไหมลำบากนะฮะกว่าเราจะได้มาแต่ละบาทเนี่ยมันไม่ใช่ของง่ายเพราะงั้นต้องใช้สติปัญญาต้องมีความอดกลั้นมีความอดทนเอ้าเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาทำไงคิลานปัจจัยนะปัจจัยที่เป็นส่วนที่เรียกว่ายุกยานะการเยียวยารักษาเนี่ยนะมันก็สำคัญจำเป็นเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมานะเป็นหวัดเป็นอะไรก็พอทำเนาอยู่พอที่จะหาพาราหาฟ้าทลายโจรอะไรมากินมาอะไรก็พอหายไปได้แต่ถ้าเกิดมันหนักกว่านั้นอีก
นะเป็นทั้งโรคเรื้อรังอีกเป็นเบาหวงเบาหวานนะเป็นไตเป็นอะไรอีกเราก็ยิ่งต้องเพิ่มพลังงานเพิ่มภาระในการที่จะดูแลเอาใจใส่อีกนะลักษณะเป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นสรุปแล้วก็คือชีวิตของเราเนี่ยนะฮะฝ่ายกายเนี่ยเป็นภาระแก่เราทั้งสิ้นนะใช่ไหมแล้วนี่พอมาดูฝ่ายจิตก็เหมือนกันฝ่ายที่เป็นนามธรรมยิ่งเป็นภาระหนักอีกนะเพราะว่าเวทนาความรู้สึกเนี่ยมันมีทั้งสุขทั้งทุกข์นะแล้วถ้าเกิดเราไม่ศึกษาธรรมะให้ดีเนี่ยไอ้ความทุกข์เนี่ยมันทำท่าจะเยอะกว่าความสุขใช่ไหมเวทนาเนี่ยความรู้สึกสุขทุกข์เนี่ยนะฮะถ้าเกิดว่าสติสัมปชัญญะของเราไม่ดีพอไม่ระมัดระวังป้องกันกิเลสให้ดีพอเนี่ยนะฮะความรู้สึกของเราก็จะเป็นไปในทางลบเป็นไปในทางทุกข์เครียดแค้นชิงชังหรืออึดอัดขัดเคืองมากกว่าที่จะโปร่งโล่งเบาสบายถ้าเราไม่มีสติสัมปชัญญะใช่ไหมแล้วก็บางครั้งบางทีก็เราอาจจะจำอะไรที่ก็ไม่รู้นะฮะที่มันรกสมองจำได้ไม่รู้ในสิ่งที่มันไม่ควรจดไม่ควรจำ ก็ถือว่าเป็นภาระอีกที่เราต้องบริหารจัดการนะฮะเพื่อที่จะให้สัญญาของเราเนี่ยเป็นไปในทิศทางบวกนะแล้วก็สังขารอีกการคิดการจินตนาการถ้าเราคิดแบบเพ้อเจ้อคิดแบบไม่มีกรอบนะไม่มีนัยยะสำคัญอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็กลายเป็นคิดอะไรที่ไปเล่ยไปเถ้ยคิดเป็นแบบไม่มีสาระนะ nonsense ประมาณอย่างนั้นนะฮะแล้วก็วิญญาณเหมือนกันก็คือการรับรู้เราจะรับรู้อะไรที่มันสร้างสรรค์แล้วก็เป็นประโยชน์เนี่ยเราก็ต้องบริหารทั้งสิ้นนะเพื่อที่จะให้ทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะนำไปสู่ความสุขมากกว่าที่จะเป็นความทุกข์นะเพราะฉะนั้นชีวิตคือขันธ์ห้าเนี่ยมันเป็นภาระนะฮะเป็นงานหนักนะฮะซึ่งต้องอาศัยการบริหารจัดการที่ยอดเยี่ยมชีวิตถึงจะมีคุณภาพนะถ้าเราบริหารได้ไม่ดีชั้นชีวิตของเราก็จะอยู่ในเลเวลที่หนึ่งอยู่ในระดับที่หนึ่งก็คืออยู่ระดับชั้นล่างนะนั่นหมายความว่าเราจะอัตคัดในเรื่องของเงินทองอัตคัดในเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยยารักษาโรคตลอดจนถึงการเข้าถึงระบบการแพทย์หรืออะไรต่างๆมากมายถ้าเราดำเนินชีวิตแบบค่อนข้างด้อยคุณภาพบริหารจัดการไม่ค่อยดีนะชีวิตก็จะออกมาลักษณะอย่างนั้นนะธรรมะจัดสรรนะทีนี้ถ้าเราเกิดบริหารขยับดีขึ้นมาหน่อยก็จะอยู่ในระดับกลาง middle class นะครับถ้าเกิดบริษัทให้ยอดเยี่ยมให้ดีกว่านั้นอีกมันก็จะกลายเป็นไฮคลาสนะลักษณะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นไฮคลาสนะครับมิดเดิลคลาสหรือโลคลาสมันก็คือธรรมะจัดสรรทั้งสิ้นเราทำตัวของเราเองความจนความมั่งมีความมีสิ้นสุดนะฮะถ้าเอากันตามตรงนะมันคือช้อยคือทางเลือกที่เราเลือกแล้วนะฮะผลกระทบเหตุปัจจัยที่มาจากโครงสร้างทางสังคมมาจากรัฐบาลนะฮะมาจากนโยบายของรัฐะมาจากการถูกกลั่นแกล้งทางการเมืองหรือระบบการบริหารราชการแผ่นดินอะไรก็สุดแท้แต่นี่ก็อาจจะมีส่วนที่จะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยตกต่ำนะแต่หลักๆแล้วก็คือตัวเราเองนะเพราะอะไรเพราะการต่อสู้การทำเพื่อให้ได้มาซึ่งเหตุปัจจัยที่จะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยรอดพ้นจากความทุกข์ทางกายและทางใจเนี่ยเป็นภารกิจหลักของเรานะฮะไอ้ปัจจัยส่วนอื่นๆที่มันนอกเหนือจากการควบคุมของเราเนี่ยก็อาจจะมีส่วนนะฮะแต่ว่าหลักๆ ก็คือเราต้องทำไว้เป็นฐานรองรับนะฮะเป็นพื้นฐานเอาไว้เป็นเบสิกเอาไว้สำหรับชีวิตของเราก่อนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นชีวิตที่เป็นภาระแก่ชีวิตของเรายิ่งเอาทีนี้ถ้าสมมตินะอย่างที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเป็นแบบปกติธรรมดา normal นะคือมันเป็นภาระประจำวันที่วันนี้แม้จะหมดไปแล้วพรุ่งนี้ก็เวียนมาอีกอย่างเสื้อผ้าเนี่ยไม่ใช่ว่าซักครั้งเดียวแล้วก็ใช้ได้ใส่ได้ตลอดชีวิตนะไม่ใช่ว่าชุดเดียวแล้วก็ใส่ได้ตลอดชีวิตต้องมีการปรับเปลี่ยนไปตามไซส์ตามยุคตามสมัยก็แล้วล้วนแล้วแต่เป็นภาระทั้งสิ้นเอาเฉพาะแค่การดูแลรักษาร่างกายชีวิตฝ่ายกายของเราแบบปกติธรรมดาเนี่ยก็ถือว่าเป็นภาระอย่างต่อเนื่องนะฮะไม่มีวันสิ้นสุดนะทีนี้พอเรามาพูดถึงโรคภัยไข้เจ็บบางชนิด
ที่มันเกิดขึ้นทางร่างกายของเราเนี่ยยิ่งเป็นภาระหนักเข้าไปอีกเมื่อกี้ในแบบปกติธรรมดาประจำวันทุกวันนะฮะแต่กรณีของโรคภัยแค่เจ็บที่มันแทรกซ้อนเข้ามาหลายโรคเราไม่ได้เชิญไม่มีการเชิญเลยว่ามาอยู่กับฉันนะเราไม่เคยบอกนะแต่มันมาของมันเองบางครั้งบางทีก็ป้องกันอย่างสุดที่อย่างสุดทางตรวจเช็คกับโรงพยาบาลตลอดนะฮะทุก6เดือนหรือว่าปีละครั้งเช็คสุขภาพทั้งระบบนะฮะดูตับไตไส้พุงดูโน่นนี่นั่นอะไรสารพัดอย่างการทำอย่างนี้ก็ถือว่าดีเพราะเป็นการสร้างเหตุสร้างปัจจัยสร้างเทนเดนซีสร้างแนวโน้มนะฮะที่จะนำไปสู่การมีสุขภาพกายที่สมบูรณ์แข็งแรงซึ่งหลายๆคนก็ประสบความสำเร็จมาแล้วนะกับการที่เราไปตรวจดูไขมันไปตรวจดูเลือดไปตรวจดูระบบอะไรต่างๆนะฮะอวัยวะต่างๆภายในร่างกายของเราเนี่ยประจำปีเพื่อให้รู้นะฮะว่ามันยังปกติดีอยู่ไหมอะไรยังไงเนี่ยนะหลายคนก็อายุยืนเพราะกระทำอย่างนี้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็อนิจจังแม้เราจะพยายามสร้างสแตนดาร์ดมาตรฐานยังไงเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพบางครั้งบางทีอาจจะเป็นด้วยเพราะเหตุปัจจัยอะไรบางอย่างที่มันแทรกซ้อนขึ้นมาหรือบางครั้งบางทีอาจจะหาสาเหตุแบบปัจจุบันทันด่วนไม่ทันส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์ไม่เห็นเนี่ยเราก็อาจจะโยนไปในเรื่องของอะไรอ่ะเขาเรียกว่าวิบากกรรมแต่ชาติปางก่อนนะฮะซึ่งบางทีมันก็เป็นเหมือนกับมือที่มองไม่เห็นเหมือนกันนะฮะว่าทำไมเราก็ทำอย่างเต็มที่แล้วเนี่ยนะครับดูแลรักษาตรวจเช็คสุขภาพร่างกายใช้วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ดูแลระบบร่างกายฝ่ายชีวิตเนี่ยเต็มเหนียวแล้วแต่มันก็ยังเผลอพลาดเป็นโรคนั้นโรคนี้มาได้เนี่ยโอ้มันจะยังไงดีเนี่ยอะไรเงี้ยนะบางทีเราก็อาจจะจนแต้มไปก็ได้นะทีนี้ถ้าเราได้มีโอกาสได้มาศึกษาหลักคิดหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาที่มุ่งเน้นเพื่อขจัดความทุกข์นะฮะที่เกิดขึ้นทางใจเป็นการเฉพาะด้านมันก็จะทำให้เรามีความรู้สึกว่าทางออกมันมีนะฮะก็คือหมายว่าแม้เราจะพยายามดูแลรักษาชีวิตฝ่ายร่างกายของเราเนี่ยสุดยอดเพียงใดก็ตามแต่ถ้ามันยังต้องเป็นโรคนั้นโรคนี้อยู่เนี่ยเราก็ต้องเข้าถึงหลักธรรมนะที่พุทธเจ้าท่านสอนไว้ก็คือเราต้องใช้หลักธรรมที่เรียกว่าอุเบกขาอุเบกขาตัวนี้โยมต้องเข้าใจให้ดีนะไม่ใช่ว่าอุเบกขาแบบไปเรื่อยไปเทื่อยไม่ได้มันต้องมีหลักมีเกณฑ์ของมันนะฮะยกตัวอย่างเช่นพระบางรูปเนี่ยตมาเคยอ่านหนังสือของหลวงพ่อชาเนี่ยในเรื่องเกี่ยวกับอุเบกขาพระรูปนี้ฟังมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กแล้วนะคือมันฟังมาจากที่อื่นพอมาฟังหลวงพ่อชาอีกนะได้ยินเข้าอุเบกขาเนี่ยเข้าใจแล้วว่าหมายถึงวางเฉยนะเพราะอะไรมันไม่เป็นไม่ใช่ของเราเลยนะกุฏิที่อยู่อาศัยบาตรเบิดผ้าจีวงจีวรนะฮะข้าวปลาอาหารหรือแม้กระทั่งชีวิตฝ่ายกายเนี่ยมันไม่ใช่ของเรานะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องวางเฉยนะทีนี้การวางเฉยเนี่ยนะฮะมันก็มีอยู่สองอย่างนะก็คือหมายความว่าธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยท่านมีไว้เพื่อให้ปล่อยวางไม่ใช่ปล่อยปละละเลยนะเนี่ยโยมฟังไว้นะธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีไว้เพื่อให้ปล่อยวางคือหมายเขาว่าเมื่อใดก็ตามที่เรามีความรู้สึกว่าวัตถุปัจจัยภายนอกเนี่ยมันมาบีบคั้นหัวใจของเราทำให้เราเป็นทุกข์เนี่ยนะเราถึงเวลาที่เราจะต้องปล่อยวางแล้วเราต้องใช้หลักธรรมใช้คาถาที่หลวงพ่อพุทธะท่านให้ไว้ที่พระเจ้าท่านตรัสไว้ในพระไตรปิฎกแล้วพระพุทธเจ้าท่านไปค้นพบเข้าเขาบอกว่าผีที่มันขโมยความสุขไปจากใจของเราเนี่ยนะฮะมันมองไม่เห็นตัวแต่มันเกิดขึ้นในใจของเราบ่อยๆผีคืออะไรผีคือความยึดมั่นถือมั่นว่านี่คือตัวกูนี่ของกูเราเป็นทุกข์ในใจเพราะสองเรื่องนี้คือหนึ่งตัวกูกับของกูมีอยู่แค่นั้นนะฮะสมมติว่าตัวกูถูกด่าเนี่ยเอาเรายึดมั่นขึ้นมาว่าเรามีตัวกูเราก็โกรธเราก็เครียดแค้นชิงชังพยาบาทนะเอาของของเราหายเป็นทุกข์อีกแล้วเพราะมันเป็นของเราอะไรเงี้ยสรุปแล้วก็คือที่เราทุกข์เนี่ยเพราะเราไปยึดว่าเป็นตัวกูแล้วเป็นของกูนะหลวงพ่อพุทธทาสท่านก็เลยบอกว่าต้องมีคาถาไล่ผีอย่าเอาความยึดมั่นถือมั่นมาขโมยซีนขโมยความสุขไปจากดวงจิตดวงใจของเราเราต้องใช้คาถาปราบผีนั่นคืออัตมยตาอัตมยตานี่ถ้าแปลตาม
รากศัพท์ของมันจริงๆแล้วคนทั่วไปฟังไม่รู้เรื่องอัตมยตาแปลว่าสิ่งใดๆอันปัจจัยทำอะไรไม่ได้แล้วฟังแล้วมันเฟ้อฟ้ามากนะฮะแล้วก็เกินความจำเป็นด้วยแล้วก็ไม่เป็นประโยชน์ในแง่ของการเข้าใจแบบปัจจุบันทันด่วนนะหลวงพ่อพุทธทาสท่านก็เลยบอกขออนุญาตญาติโยมทั้งหลายต้องใช้ภาษาจิกโกหน้าปากซอยแปลถอดคำอัตมยตานี้ออกมาเป็นคำแปลไทยว่ากูไม่เอากับมึงแล้วโว้ยกูไม่เอากับมึงแล้วโว้ยนั่นหมายความว่าเมื่อใดก็ตามที่เรารู้สึกว่าอึดอัดขัดเคืองนะเครียดอันเกิดจากการที่คนนั้นคนนี้มาวิพากษ์วิจารณ์มาด่าเราอย่างนั้นอย่างนี้อะไรงี้นะมันเครียดขึ้นมาทันทีเลยนะครับทีนี้พอมันเครียดขึ้นมาความทุกข์มันก็เกิดขึ้นในใจเราก็อย่าไปยึดมั่นถือมั่นเราก็ใช้คาถานี่ไล่ผีเลยไล่ผีให้ความยึดมั่นถือมั่นอะตัมมยตากูไม่เอากับมึงแล้วโว้ยตัวคนด่าก็ไม่มีตัวคนด่าก็เป็นเพียงดินน้ำลมไฟมันยืนด่าเราเนี่ยนะฮะชื่อมันก็สมมุตินะชื่อเอเนี่ยก็เป็นสมมุตินะคนด่าก็ไม่มีเพราะอะไรเพราะเป็นเพียงธาตุสี่ดินน้ำลมไฟไอคนถูกด่าที่เป็นเราเป็นใครชื่อเราก็สมมุตินางสาวบีนะครับแล้วก็เสร็จแล้วคนถูกด่าคือใครไม่ใช่ใครที่ไหนก็ดินน้ำลมไฟนะธาตุสี่แค่นั้นมันยืนอยู่ตรงนั้นนะสรุปแล้วก็คือคนด่าก็ไม่มีคนถูกด่าก็มีเพราะทั้งสองฝั่งฝ่ายเป็นแค่ดินน้ำลมไฟถ้าคิดได้อย่างนี้นี่แหละเขาเรียกว่าสามารถเอาผีคือความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยอยู่หมัดได้แล้วความทุกข์ของเราก็จะคลายไปเบาบางจางหายไปในที่สุดนี่คือการบริหารจัดการในระดับลึกนะในด้านจิตวิญญาณนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นทางร่างกายหลายๆโรคที่เราไม่อยากเป็นใครมาอยากเป็นมากไม่มีใครอยากเป็นแต่ทั้งที่เราไม่อยากเป็นเนี่ยนะมันก็ยังเป็นเพราะฉะนั้นโยมดูอย่างพระท่านเนี่ยท่านก็สุปฏิปันโนนะเวลาท่านฉันอาหารท่านก็ต้องปฏิสังโยพิจารณาโดยแยบคายพิจารณาแล้วพิจารณาอีกว่าจะฉันให้พอเพียงจะฉันให้ไม่ใช่เพื่อความสนุกสนานทางร่างกายอะไรเงี้ยฉันเพียงเพื่อแค่ให้อัตภาพหรือชีวิตฝ่ายร่างกายมันเป็นไปได้ของมันแค่นั้นพอให้เป็นที่อยู่อาศัยของจิตที่อยู่ภายในได้เท่านั้นไม่มีวัตถุประสงค์อะไรอย่างอื่นท่านก็ระมัดระวังในเรื่องของประเภทในเรื่องของชนิดของอาหารนะแล้วก็ฉันให้มันน้อยๆฉันไม่เยอะแต่พระสุปฏิปันโนเหล่านั้นในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาบางครั้งบางทีก็ป่วยเป็นโรคร้ายแรงเช่นเป็นโรคมะเร็งเป็นโรคตับเป็นโรคอะไรสารพัดอย่างนะทั้งที่ท่านก็พยายามทำเต็มที่แล้วแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยพระสุปฏิปันโนต่างๆเหล่านั้นเนี่ยท่านรู้และเข้าใจต่างๆสิ่งต่างๆเหล่านี้บางครั้งบางทีมีเหตุปัจจัยบางอย่างที่มัน out of control ที่มันไม่สามารถบริหารจัดการและบังคับให้เป็นไปในทิศทางที่เราต้องการได้เราก็ต้องปล่อยวางอย่าไปยึดมั่นถือมั่นนะเพราะเราไม่สามารถไปมีอำนาจเหนือกฎของธรรมชาติอนิจจังทุกขังอนัตตาบอกว่าร่างกายนี่อย่าได้เปลี่ยนแปลงนะให้มันเสถียรนะให้มันหนุ่มให้มันแน่นให้มันมีลักษณะปราศจากโรคภัยแค่เจ็บตลอดกาลนิรันดรเนี่ยเราไปกำหนดอย่างนั้นนะไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยนะครับเราไม่สามารถที่จะไปเข้าถึงตรงนั้นได้เพราะงั้นมันก็เลยต้องมองทุกอย่างตามที่มันเป็นอย่ามองทุกอย่างตามที่เราต้องการให้เป็นถ้าไม่งั้นเราจะผิดหวังอย่างแรงผิดหวังอย่างมากเลยดังนั้นหน้าที่ของเราก็คือว่าสร้างเหตุสร้างปัจจัยนะให้เต็มที่กับการดูแลรักษาชีวิตฝ่ายร่างกายให้ปลอดนะให้ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บแต่ถ้าถึงขนาดเราทำอย่างนี้แล้วมันยังเป็นอยู่นะเป็นโรคนั้นโรคนี้นั่นแหละต้องอุเบกขาต้องปล่อยวางนะอย่าปล่อยปละละเลยทีนี้พระที่ท่านไปฟังหลวงพ่อชาพูดเรื่องอุเบกขานะท่านก็ไม่เข้าใจประเด็นในระดับรากลึกทีนี้วันหนึ่งหลวงพ่อท่านก็ไปเดินตรวจสถานที่อยู่อาศัยบริเวณรอบๆวัดของพระนี่นะก็ไปเจอพระรูปหนึ่งนะกำลังนั่งล้างบาตรล้างอะไรอยู่นี่ท่านก็หันไปมองดูข้างบนโอ้กุฏิของพระรูปนี้เนี่ยมีหลังคาเป็นรอยโหว่เยอะเลยนะฝนตกลงมาแดดส่องลงมาพระก็ต้องเที่ยวหนีไปมุมนั่นมุมนี้นะอ้าวท่านทำไมไม่ซ่อมหลังคาหลวงพ่อครับ
หลวงพ่อสอนผมว่าต้องอุเบกขาต้องวางเฉยหลวงพ่อก็เลยบอกว่าถ้าวางเฉยอย่างนี้มันเป็นวางเฉยแบบควายแล้วนะไม่ใช่มนุษย์แล้วนะอันนี้เธอมันเข้าใจผิดนะเรื่องหลังคาเนี่ยนะเราอย่าปล่อยปละละเลยสินะเพราะอะไรเพราะมันเป็นอะไรที่เราสามารถทำได้เพื่อให้เราเนี่ยอยู่ตรงนี้ได้แบบไม่ต้องโดนแดดไม่ต้องหนีฝนนี่อย่างเธอเนี่ยมันปล่อยปละละเลยมันไม่ใช่ปล่อยวางอุเบกขาได้เขามีไว้เพื่อปล่อยวางไม่ใช่เพื่อการปล่อยปละละเลยเนี่ยลักษณะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพระรูปนั้นกว่าจะเข้าใจก็ต้องผ่านบทเรียนอันแสนแพงตรงนี้นะเพราะงั้นชีวิตของคนเราก็คือว่าเราต้องเตรียมไว้นะเตรียมไว้เพื่อดูแลชีวิตของเราอะไรที่เราต้องเตรียมไว้ก็คือหมอนอกกับหมอในในกรณีของความเจ็บไข้ได้ป่วยนี่นะที่ตมาพูดบรรยายให้โยมฟังเป็นการเฉพาะกิจในช่วงบ่ายวันนี้นะตมาก็ถือว่าได้ทำบุญมหากุศลอย่างมหาศาลกับการที่ได้เทศให้โยมคนนั้นฟังโยมที่ป่วยเป็นมะเร็งฟังแล้วก็โยมที่ไม่ป่วยทั้งหลายก็มีโอกาสได้ฟังด้วยนะก็ต้องเตรียมหมอไว้2คนนี่บอกกับโยมคนนั้นหมอนอกกับหมอในหมอนอกก็คือหมอที่เขาอยู่ตามโรงพยาบาลเนี่ยที่เขามีสติมีปัญญามีทักษะพิเศษดังด้านการรักษาคนอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งเขาต้องใช้เวลาประมาณ6ปีขั้นพื้นฐานแล้วก็ไปต่อยอดนะเฉพาะด้านอีกหลายปีก็ว่ากันไปคนพวกนี้จะเก่งในแง่ของการวินิจฉัยโรคในแง่ของการดูแลรักษาระบบโรคหลายๆโรคในปัจจุบันเนี่ยด้วยความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์นี่นะเครื่องไม้เครื่องมือมันถึงนะหลายๆโรคนี่เอาอยู่สมัยแต่ก่อนนี่เครื่องไม้เครื่องมือมันไม่ถึงยาไม่ค่อยมีคุณภาพนะเป็นบางทีก็ตายไวมากนะแต่ปัจจุบันเนี่ยโรคภัยร้ายแรงอะไรต่างๆมากบางทีมันหายไปเฉยๆเลยนะเพราะว่าวิทยาการที่เขาสะสมมามีด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของบรรดาแพทย์ทั้งหลายบุคลากรทางการแพทย์ทั้งหลายเนี่ยมันทำให้หายได้นะหรือแม้กระทั่งเบาบางไปได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เตรียมหมอไว้ก็คือหมายเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาก็อย่าทำเป็นอวดดีอย่าไปดื้อกับหมอนะก็ไปตรวจเช็คร่างกายตามสภาพธรรมดาทั่วไปนะในขณะเดียวกันต้องเตรียมหมอในไว้ด้วยหมอในคนอื่นเป็นไม่ได้นอกจากตัวเราเองหมอในเอาไว้ทำอะไรเยียวยารักษาใจของเราไว้เพราะบางทีกายเราป่วยใจเราพลอยป่วยไปด้วยกายเราเจ็บใจเราพลอยเจ็บไปด้วยนะดังนั้นเนี่ยถ้าเรามีหมอในซึ่งหมอในคนอื่นเป็นไม่ได้นอกจากตัวเราเองเราก็เอาหมอในคือตัวเราเองไว้ให้กำลังใจกับตัวเองปลอบประโลมตัวเองว่าบุญเท่าไหร่แล้วที่ฉันอยู่มาจนถึงอายุป่านนี้นะบางคนเนี่ยเกิดมาไม่กี่วันตายก็มีแต่ฉันอยู่มาจนถึงป่านนี้มีโอกาสได้สะสมแต้มบุญแต้มกุศลมันบุญเท่าไหร่แล้วนี่อายุ60กว่าแล้ว70กว่าแล้ว80แล้วจะเอาอะไรอีกอ่ะถ้าฉันทุกข์อีกทางใจนี่ฉันขาดทุนนะนะเพราะชีวิตเราเกิดมาเนี่ยเรามีทุกข์เป็นเดิมพันมีทุกข์เป็นต้นทุนสิ่งที่เราควรจะได้เป็นกำไรคือความสุขถ้าเมื่อใดก็ตามเมื่อไรก็ตามที่เรามีความทุกข์ทางใจนั่นแสดงว่าแนวโน้มที่ชีวิตของเราจะขาดทุนนี้มีมากขึ้นนะถ้าเกิดว่าเป็นบริษัทเนี่ยใกล้จะล้มละลายนะไม่สามารถนำเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ได้ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราพยายามประคับประคองจิตของเราเนี่ยนะไม่ให้เกิดการยึดมั่นถือมั่นกูไม่เอากับมึงแล้วโวยเนี่ยอะไรที่มันคลิกเครียดอะไรที่ไม่ดีเนี่ยเราก็ปัดให้มันหลุดออกไปจากวงโคจรจิตของเราแล้วพยายามให้มันเหลือนะฮะพื้นที่หัวใจเอาไว้สำหรับรองรับความสุขที่มันจะลงมาอยู่เต็มไปหมดเลยให้มีปริมาณพื้นที่ของหัวใจแห่งความสุขมากกว่าปริมาณพื้นที่ของหัวใจแห่งความทุกข์อันนี้ก็เป็นทฤษฎีซึ่งการปฏิบัติก็อาจจะยากกว่าทฤษฎีหน่อยแต่มีคนทำสำเร็จมาแล้วนั่นก็คือพระพุทธเจ้าพระเจ้าไม่ใช่เทพเจ้าแต่พระเจ้าคือมนุษย์เดินดินมีทุกข์มีโศกมีอะไรเหมือนกับพวกเราทุกอย่างแต่พระองค์ทำสำเร็จมาแล้วและมิเพียงแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นพระอรหันตเจ้าสาวกของพระพุทธเจ้าก็ทำตามพระเจ้าได้สำเร็จมาแล้ว
หรือแม้กระทั่งยุคของเราเนี่ยเราก็ได้เห็นพระสุปฏิปันโนหลายรูปหลายองค์ที่ประสบความสำเร็จในแง่ของการเดินตามหลังพระพุทธเจ้าเนี่ยเดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัดถ้าเราเดินตามหลังพระพุทธเจ้านะทุกข์ก็จะไม่ขบกัดชีวิตของเราเพราะฉะนั้นเราต้องยึดหลักไว้อย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือเราต้องพึ่งพาตนเองพระพุทธเจ้าท่านตรัสลึกซึ้งมากนะครับลึกซึ้งจนมีความรู้สึกว่าพวกเราถือว่ามันตื้นเขินไงบางทีพระเจ้าท่านตรัสว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนก็คือไม่เอาคนอื่นเป็นที่พึ่งนะทีนี้ที่พระเจ้าท่านตรัสอย่างนี้ก็คือตรัสสอนให้เรารู้ว่าการพึ่งพาภายในไม่ใช่พึ่งพาทางนอกเรายังต้องอาศัยพ่อแม่ช่วยดูแลเรายามที่เราพึ่งพาตนเองไม่ได้พ่อแม่ต้องให้ข้าวให้น้ำเราพ่อแม่ต้องพาเราไปโรงเรียนต้องออกตังค่าติวค่าเรียนหนังสือต้องออกซื้อเสื้อผ้าอาหารแพมเพิร์สซื้อนมซื้ออะไรเรายังต้องพึ่งพาอาศัยพ่อแม่อันนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดาเพราะมันเป็นการพึ่งพาทางวัตถุแต่การพึ่งพาทางจิตใจเนี่ยสำคัญมากคนที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งกับการพึ่งพาทางใจคือตัวเราเองเพราะฉะนั้นพระเจ้าท่านตรัสจากประสบการณ์มาว่าการพึ่งพาอื่นใดไม่เท่ากับการพึ่งพาตนเองอัตตาหิอัตโนนาโถโกหินาโถปโรสิยาในโลกนี้ไม่มีใครเขาให้พึ่งมีคนหนึ่งพึ่งได้ไม่หน่ายหนีเขาจะคงอยู่ด้วยช่วยชีวีเขาคนนี้นะหรือคือตัวเราเห็นไหมครับก็คือหมายความว่าคนที่จะเป็นที่พึ่งของเราได้อย่างแท้จริงนะไม่มีใครที่ไหนอื่นนอกจากตัวเราเองทั้งสิ้นนะเป็นลักษณะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นต่อมาก็ได้แสดงได้ทำหน้าที่ของการเป็นโฆษกของพระพุทธเจ้าโฆษกของพุทธศาสนาประกาศสัจธรรมสาระความเป็นจริงและสามารถสัมผัสได้และก็ปฏิบัติได้จนก่อให้เกิดความสุขนะที่แท้จริงกับชีวิตจิตใจก็มีความรู้สึกภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่ตรงนี้ได้บรรยายกับโยมที่มาวัดในวันนี้ได้ฟังนะซึ่งนอกจากเหนือจากโยมที่ไม่ป่วยเป็นมะเร็งฟังแล้วก็ยังมีโยมที่มานั่งฟังเนี่ยที่ต้องเตรียมรอป่วยกันต่อไปด้วยโรคที่สำคัญที่เราหนีไม่พ้นก็คือโรคชรานะคือหมายก็ว่าเอ้าผ่านด่านโรคมะเร็งไปได้ผ่านด่านโรคเบาหวานไปได้ผ่านด่านโรคอะไรหลายๆโรคไปได้แต่จะต้องไปเจอด่านที่สำคัญนั่นคือโรคชราไม่มีใครหนีพ้นไปได้เพราะฉะนั้นพอถึงวันนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำก็คือการดูแลตัวเองนะการดูแลตัวเองด้วยตัวของเราเองนะเพราะฉะนั้นธรรมะที่อาตมาได้แสดงมาจนคอแหบแห้งแล้วเนี่ยเหลืออีก5นาทีนะท่านอาจารย์ดร.นรินทร์เคลื่อนไหวละอยู่ข้างบนละเดี๋ยวท่านจะมารับช่วงต่อโยมก็เป็นขวัญกำลังใจให้หน่อยนะนะก็คิดว่าน่าจะพอสมควรกับเวลานะนะแต่มาจะขอทักทายโยมโยมก่อนนะนะโยมที่มาเข้ามาชมตรงนี้นะฮะไม่ได้เอาแว่นมาด้วยก็มีโยมอะไรบ้างนะที่เข้ามาท่านอาจารย์นรินทร์นี่แน่นอนนะเพราะเขาท่านต้องมาต่อช่วงจัตมาท่านเข้ามารับชมแล้วตามด้วยคุณโยมอนุชาเนี่ยโยมอนุชาวันนี้ก็มาปฏิบัติธรรมนะอนุโมทนาสาธุโยมอนุชาได้ซื้อเขาเรียกว่าอะไรนะอุปกรณ์นะเครื่องมือการโกนศีรษะถวายพระด้วยนะถวายธรรมาด้วยต้องขออนุโมทนาด้วยนะแล้วก็มีท่านอาจารย์สาธิตธีระปัญโยจากสบัดสถาบันธรรมาภิวัตรตำบลศพปาดอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางนะท่านก็เข้ามาให้กำลังใจตัวตลอดอีกท่านหนึ่งที่สำคัญคือคุณโยมศิวิไลนี่อันนี้ก็เป็นแฟนคลับขาประจำของวัดพุทธปัญญาแล้วก็มีคุณโยมพี่หมวยนะพรทิพย์กัญญาพิพัฒน์นะกราบนมัสการข้าพระอาจารย์น้ำพรนอกจากนั้นก็มีคุณโยมคิตตินานะบริกส์การนมัสการเจ้าค่ะนะแล้วก็มีคุณโยมคุณโยมสุกิตนะก
กลมๆนี่การนมัสการครับนะไม่รู้ว่าจะหมดไหมท่านอาจารย์เนี่ยนะฮะบางทีทักทายไม่หมดก็มีนะเพราะว่ามันขึ้นมาแค่นี้โยมมนุชามาแล้วนะฮะโยมพี่แตนกัลยานะรู้สึกว่าจะไปธุรกิจข้างนอกเนาะโยมจีรารัตน์ก็เคยเข้ามาชมอยู่ตอนนี้อาจจะติดภารกิจนะหลายๆท่านนะฮะที่ไม่ได้เอ่ยชื่อไอ้นามในที่นี้บางทีก็อาจจะติดภารกิจหรืออาจจะฟังแต่ว่าไม่ได้เขียนคอมเมนต์หรืออะไรก็สุดแท้แต่เอาละเป็นอันว่าวันนี้ตมาก็ได้ทำหน้าที่ในการแสดงธรรมนะฮะเนื่องในโอกาสการธรรมสมโภชนะที่เกิดขึ้นในช่วงพรรษานี้2567เนี่ยที่วัดพุทธปัญญาก็เวลาก็จะครบ1ชั่วโมงครึ่งพอดีเลยก็ต้องขออนุโมทนาขอบคุณกับญาติโยมทุกท่านที่ได้รับชมรับฟังอยู่ทางบ้านนะฮะแล้วก็ทางที่คอมเมนต์แล้วก็ไม่ได้คอมเมนต์กดไลค์กดแชร์อะไรต่างๆเข้ามาก็ต้องขออนุโมทนาสาธุขอบคุณท่านทั้งหลายทุกๆท่านนะฮะต่อไปก็จะเป็นช่วงของท่านอาจารย์ดร.ประมาณนรินทร์ได้รับช่วงต่อไปจนกระทั่งถึงเวลา6ทุ่มพอประมาณนะก็ขออนุโมทนาสาธุขอบคุณกับญาติโยมทุกท่านขอบุญกุศลจงปกปักรักษาท่านทั้งหลายมีความสุขกายสุขใจตลอดทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ